ChatGPT มันโง่มันยังไม่ฉลาดมันยังทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ผมว่ามันฉลาดนะคือคนอาจจะใช้ ChatGPT ผิดวิธีหรือเปล่าผมว่าใช้เขาอะในเชิงของแบบกลไกสมองเขาดีคุณใช้เขาทำงานกลไกสมองมันทำงานยังไงไอ้ที่มันตอบคำถามนี่มันเอามาจากอะไรโอเคสิเวกสัจเดลฟาวเดอร์ของบริษัท Handtrack อะกริเทคสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงในประเทศไทยและยังเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของมหาวิทยาลัยมหิดลการสอน AI เหมือนการสอนเด็กแอลวินลองนึกไปถึงสมัยตอนที่เราเรียนแบบอนุบาลหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เราเวลาแบบพาเราขับรถเล่นอ่ะแล้วเราเจอแมวข้างทางอ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือแมวนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะจำภาพแมวกับสิ่งที่เขาบอกเราจริงๆเนี่ย AI วิธีการทำงานมันเหมือนกันเลยภาพคำบรรยายภาพกับคำบรรยายอย่างเงี้ยเบสิกอ่ะมันคือ pattern recognition ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือพวก ABC ก็เป็น pattern recognition คือถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะแบบตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอ่ะมันก็จะแค่บอกได้ว่านี่คือภาพอะไรแต่อันนี้มันเข้าใจว่าองค์ประกอบของภาพเป็นยังไงคอนเท็กซ์ของภาพเป็นยังไงสิ่งที่ทำให้มันสามารถฉลาดถึงขนาดนี้ได้ก็คือ data มันก็รู้เยอะเพราะว่ามันก็ไปกวาดเอา data ทั้งหมดในเว็บมาเทรนแต่มันก็ยังดูประกอบเป็นคนคนหนึ่งไม่ได้นะครับผมอาจจะสร้าง image ได้ผมอาจจะสร้างวิดีโอได้ผมอาจจะให้มันเล่าเรื่องให้ผมฟังผ่านเท็กซ์ได้แต่อย่างนี้มันจะทดแทนคนคนหนึ่งได้ยังไงคุณก็ยังคิดว่า AI มันน่าจะมาแทนคนไม่ได้อยู่ดีงั้นถ้าผมบอกว่าผมสามารถทำให้แอลวินเห็น AI 2ตัวคุยกันอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับการคุยกันของคนทำงานเดี๋ยวทำให้ดูนะครับขนลุกเลยว่ะอันนี้ผมว่าว้าวมากๆอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับในฐานะที่คุณทั้งบริหารธุรกิจเองแล้วก็ develop เทคโนโลยีนี้ด้วยในส่วนหนึ่งเอามันไป implement ใช้งานจริงแล้วก็สอนคนด้วยครับมัน impact ธุรกิจของชีวิตยังไงได้บ้างครับผมว่าถ้าเป็นตัวผมนะผมเอาไปใช้แม่งเกือบทุกเรื่องเลยอะไม่ว่าจะเป็นพวกการเขียนอีเมลหรือว่าการเขียนคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผมแทบจะคิดอะไรไม่ออกผมก็เปิด ChatGPT หรือว่า Gemini ขึ้นมาก่อนเลยอ๋อก็คือทุกวันนี้มันใช้อยู่ใน process ที่เราทำงานทุกๆวันเลยเดี๋ยวนี้เปิดแบบเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมาหรือว่าตัว Gemini ขึ้นมาแล้วก็เขียนพร้อมไปแบบง่ายๆให้แบบอย่างน้อยมันเริ่มมาให้เราได้แล้วงานเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยจากเดิมแล้วเนี่ยผมต้องมานั่งเริ่มเขียนเองใช่ป่ะแล้วก็จะติดไอ้ที่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นแกปว่าแบบทำยังไงแบบมันคิดไม่ออกอ่ะมันไม่ได้อยู่ในโฟลว์สักทีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือมันเขียนมาให้เราเลยแล้วหน้าที่ของเราคือเข้าไปแก้เข้าไปปรับทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับหลายคนอ่ะจริงๆหลายคนที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราลองยิงคอมเมนต์มาลงหน้าจอให้ดูแต่ว่าหลายคนตั้งคำถามบอกว่า ChatGPT มันโง่มันยังไม่ฉลาดมันยังทำอะไรแบบนี้ไม่ได้คือคนคิดไปเองเหมือนกลัวไปเองกลัวไปก่อนที่มันจะเป็นจริงคำถามคือมันฉลาดแล้วหรือเปล่าผมว่ามันฉลาดนะคือคนอาจจะใช้ ChatGPT ผิดวิธีหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่เราต้องตั้งเป็นคำถามไปก่อนเพราะว่าผมเห็นหลายต่อหลายคนนะแบบพยายามจะใช้ ChatGPT แทน Google แทน Search Engine น่ะแบบเหมือนพยายามว่าไปโชว์พาวแบบเปิดมันขึ้นมาแล้วก็ถามคำถามเลยมันแล้วมันตอบไม่ได้แล้วเวลามันตอบไม่ได้ก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเห็นว่ามันไม่เห็นฉลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าคุณจะใช้มันเป็น search engine อ่ะมันก็ยังทำได้อยู่นะถ้าคุณไปใช้ Gemini มันก็จะมีการแบบไปดึง data จากเว็บจริงๆ Gemini นี่คือตัว large language model ของ Google ใช่จริงๆมันคือตัวBard อ๋อโอเคBard ตัวเก่าแล้วมันก็ rebrand อะไรออกมาเป็น Gemini เรียบร้อยแล้วตอนนี้ล่าสุดมี Gemini ตัวจิ๋วออกมาด้วยเพิ่งเมื่อวานก่อนเองบางที่เขาซอฟต์รีลีสกันไปก็คือเฉพาะคนในวงการเทคอาจจะเข้าถึงตรงนี้มันยังไม่แมสเท่าไหร่นะครับแต่คนเนี่ยจะใช้ผิดวิธีผมว่าเยอะอย่างแบบโปรแกรมเมอร์ผมเองที่บริษัทเนี่ยที่เราทำแบบพวกเทคอยู่เนี่ยบางทีก็ไปเขียนพร้อมแบบสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ให้คอนเท็กซ์ไม่ให้แบ็คกราวนด์อะไรมันเลยมันเหมือนกับผมคิดว่าจริงๆอ่ะคุณแฟร์กับมันหน่อยแล้วกันถ้าคุณน่ะจะสั่งงานแบบลูกน้องคุณหรือว่าคุณจะเขียนบรีฟลูกน้องคุณเนี่ยคุณจะเขียนบรีฟให้มันละเอียดถูกปะผมว่าเราใช้วิธีนั้นในการคุยกับ ChatGPT ในการคุยกับ Gemini ก็คือ treat มันเป็นเหมือนลูกน้องจะเล่าอะไรให้มันฟังจะให้มันทำ task ในบางอย่างก็คือต้องเล่าละเอียดหน่อยใช่เหมือนเราจะคุยกับคนจริงๆใช่คุณก็มี background ให้เขาหน่อยบอกว่าโอเคคุณต้องทำอะไรบ้างอย่าลืมเหมือนกับอันนี้เป็นพนักงานใหม่ของเราเพิ่งมาเริ่มทำงานวันแรกใช่ป่ะคุณก็เขียน background ให้เขานิดนึงว่าบริษัทเราทำอะไร task ของคุณคืออะไรผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยพลาดหรอก
แล้วดีไม่ดีคุณมีข้อมูลเป็นตัวแบ็กอัพให้เขาด้วยเขาน่าจะทำงานออกมาได้คือผมว่าใช้เขาอ่ะในเชิงของแบบกลไกสมองเขาดีคุณใช้เขาทำงานคุณอย่าไปแบบพยายามแบบลองผิดลองถูกกับเขาในเรื่องของการแบบถามข้อมูลเช็คข้อมูลอันนั้นเนี่ยผมว่าคุณไปที่ Google เหมือนเดิมไปที่เว็บเซิร์ชเหมือนเดิมเซิร์ชเอนจินเหมือนเดิมดีกว่าแล้วอย่างนี้คำถามที่ต่อจากเรื่องนี้มาเลยคือกลไกสมองมันทำงานยังไงเพราะคนก็ตั้งคำถามว่าไอ้ที่มันตอบคำถามนี่มันเอามาจากอะไรอ่ะมันไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วมันไปบอกคุณในสิ่งที่คนเคยเขียนไว้แล้วหรือเปล่าหรือมันทำงานยังไงเราลองมาลงลึกตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าคุณชีเวกจริงๆแล้วสอนเรื่องนี้ในมหาลัยแบบจริงจังเลยใช่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สอนเทคแบบเทคจ๋านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนิสิตที่ผมสอนเนี่ยเขาจะเป็นแบบพวกแมเนจเมนต์เป็นแบบ MBA นะครับก็คือเราจะไปสอนให้เขาเขียนโค้ดไปสอนให้เขาเข้าใจ AI อ่ะมันก็ยากใช่ไหมครับตัวผมเองเราก็พยายามจะแบบสอนในเชิงของ practitioner คือว่าเอาไปใช้งานยังไงทำยังไงให้คุณแบบไม่ตกยุคตกสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวอย่างนึงที่ผมจะชอบใช้เลยเวลาผมสอนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าเอลวินเคยเห็นหรือเปล่ามันชื่อว่า teachable machine นี่ตัวนี้ไม่เคยเห็นมันทำงานยังไงครับมันคืออะไร teachable machine เนี่ยผมชอบมากเลยมันเป็นตัวอย่างที่จริงๆถือว่าเก่าแล้วนะตอนนี้มันเป็นตัวอย่างที่เก่าแล้วแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในเรื่องของการอินโทรตลอดเลยนะครับเพราะว่าคือทำยังไงให้เด็กเข้าใจก่อนหรือว่าทำยังไงให้คนที่มาฟังเราเข้าใจว่า AI มันคืออะไรใช่ป่ะก่อนนี้คือตัว AI ที่รันบน ChatGPT หรืออันนี้คือ AI แบบไหนครับอันนี้คือตัวที่มาก่อนเรียกว่าเป็นรุ่นของรุ่นทวดละกันรุ่นทวดของ Generative AI โอเคสมัยที่ Teachable Machine ออกอ่ะมันยังไม่ค่อยมีพูดถึงเรื่องของ Generative AI เนาะไอ้พวก ChatGPT พวก Gemini ที่เป็นอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็น LLM based เนี่ยพวกนี้มันคือ Generative AI ถูกป่ะแต่ก่อนที่มันจะมี Generative AI เนี่ยเรากำลังพูดถึง Machine Learning กับ AI สมัยก่อนสมัยก่อนคำว่าสมัยก่อนของผมคือเมื่อประมาณแบบ 3-4 ปีที่แล้วโอเคก็คือก่อนยุคที่เราจะพูดถึง ChatGPT ที่มันถูกรันด้วย Large Language Model หรือ LLM อันนี้มันมียุคก่อนหน้านั้นคือ Machine Learning Technology คือ Machine Learning กับ AI มันก็ยังเป็นอะไรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละอ๋อโอเคใช่แต่แค่ว่ามันอาจจะถูกตอนนี้การตลาดมันเข้ามาเยอะไง Generative AI เนี่ยบางทีคนไม่รู้แต่พูดถึงคำว่า LLM คนยังไม่รู้เลยแต่ว่าเราบอกว่า ChatGPT อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบศัพท์คำที่คนเรียกแบบเหมือนเรียกเป็น common แบบterminology อ่ะแบบเฮ้ยแบบคิดอะไรไม่ออกไป search ใน Google ดิคิดอะไรไม่ออกถาม ChatGPT ดิคือเขาไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปถามแค่ ChatGPT คือหมายถึงว่าไปใช้เครื่องมือพวกนี้สิประมาณนี้โอเคครับนะครับงั้นตัว Teachable Machine เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปในตัว Teachable Machine เนี่ยผมก็จะเปิดสไลด์ตัวนี้เขาดูก่อนคือผมบอกเลยว่าเวลาผมไปคุยกับนิสิตหรือว่าผมไปคุยกับผู้บริหารหรือใครที่เขาต้องการให้เราไปเล่าเรื่อง AI ให้ฟังเนี่ยผมจะขึ้นสไลด์ตัวนี้ก่อนผมจะบอกก่อนว่า AI เนี่ยคือเราอ่ะเป็นคนเริ่มสอนมันถูกป่ะมันมีอยู่2วิธีหลักๆนะจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ผมขอโฟกัสแค่2วิธีหลักวิธีที่1เนี่ยเราเรียกว่า supervised learning นะครับวิธีที่2เราเรียกว่า unsupervised learning นะครับแปลเป็นไทยแบบง่ายๆนะ supervised learning ก็คือคนสอน AIนะครับแล้วก็ unsupervised learning ก็คือว่า AI เนี่ยมันจะ detect pattern มันจะหาแบบพวกที่มันเป็นรูปแบบของมันเองก็คือมันทำงานเองนะครับดูจากภาพได้นะครับคนสอน AI คืออะไรนะครับคนสอน AI เนี่ยมาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างเนี้ยติดตลกนิดนึงนะครับก็คือจะเห็นภาพแรกเนาะว่าแบบคุณแม่อุ้มลูกนะครับจริงๆตัวอย่างเนี้ยมันเจ๋งมากเลยเอลวินเพราะว่าการสอน AI เหมือนการสอนเด็กเด็กทารกเด็กแรกเกิดไม่ใช่เด็กแรกเกิดสิเอาประมาณว่าอนุบาล1อนุบาล2อ่ะจำได้ป่ะตอนอยู่เริ่มเรียน ABC อ่ะก็คือยังไม่ค่อยรู้อะไรมากยังแบบยังอยู่ในสเตจที่เราก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ตลอดเวลาเราพยายามที่จะเข้าใจโลกเข้าใจคำพูดเข้าใจภาษาแล้ววิธีการเรียนการสอนสมัยเด็กมันจะเป็นแบบประมาณว่าดูตัวอย่างแล้วก็หยิบตัวอย่างที่คล้ายกันแล้วมาถามเขาว่ามันคืออะไรใช่ก็คนก็จะพูดว่า A for apple B for ball เขาก็จะพยายามจะลิงก์คำพวกนี้เข้าหากันให้เราเห็นให้เราเห็นภาพประมาณนั้นแต่ลองไปดูภาพนี้ครับก็คือคุณแม่เนี่ยอุ้มลูกอยู่แล้วพยายามจะสอนลูกให้เห็นว่าเนี่ยคือคุณพ่อนะเนี่ยคือ daddy ใช่ไหมแล้วลูกก็ไปจำภาพว่าอันนี้คือคุณพ่อแต่เห็นแค่ด้านก้นใช่เห็นแค่ก้นเห็นแค่ก้นลูกมันก็เลยไปจำว่าไอสิ่งที่เป็นรูปก้นเนี่ยมันคือรูปแบบกลมๆรูปแบบวงกลมสองวงเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยคือ daddy นะครับแล้วเวลาเด็กมันจำแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นถูกป่ะมันจำรูปแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเห็นแคนตาลูปสองลูกก็บอกว่า daddy เพราะว่าเขาไปรีเฟล็กเขาไปจำได้ไงว่า
เออแม่เคยสอนฉันไว้ว่าอะไรที่มันเป็นทรงกลม2รูปเนี่ยติดกันเนี่ยมันคือแดดดี้แล้วยังไงต่อไปดื่มกาแฟกับคุณแม่ไปร้านอาหารกับคุณแม่แล้วเห็นแบบพนักงานเสิร์ฟกำลังรินน้ำชารินกาแฟอยู่แล้วเห็นหน้าอกก็เหมือนกันก็เห็นเป็นรูปกลมๆก็บอกว่าแดดดี้ตัวอย่างสุดท้ายคือฮอตแอร์บอลลูนใช่ป่ะเป็นบอลลูนก็2ลูกอยู่ติดกันมันทำให้เขานึกถึงอะไรแพทเทิร์นที่เขาเคยเห็นตอนแรกที่คุณแม่สอนเขาแต่ก็ไม่ผิดนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นเด็กวัยนั้นมันก็ฟังดู make sense รูปร่างคือเขามองเป็น structure ถูกต้องเขามองว่ามันคือลูกกลมๆ2อันมันก็แม่เคยบอกว่าอันนี้แปลว่าแดดดี้แล้วใครเป็นคนสอนเขาล่ะแม่มนุษย์ถูกไหมก็คือคุณแม่โอเคงั้นจริงๆเนี่ย AI วิธีการทำงานมันเหมือนกันเลยนะครับในเชิงของตัว supervised learning คือมนุษย์สอน AI นะครับจริงๆมันแค่เป็นภาพเป็นเลเบลตัวหนังสืออ่ะนะครับภาพคำบรรยายภาพกับคำบรรยายอย่างเงี้ยนะครับมาดูตัวอย่างนี้อ่ะสมมุติผมถามแอลวินลองนึกไปถึงสมัยตอนที่เราเรียนแบบอนุบาล1อนุบาล2เวลาครูเราเนี่ยพยายามจะสอนให้เรารู้จักว่าตัวนี้คือตัวแมวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราเวลาแบบพาเราขับรถเล่นอ่ะแล้วเราเจอแมวข้างทางอ่ะหรือสุนัขข้างทางแล้วแบบอันนี้คือแมวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนเราถูกป่ะให้เราแบบวิชวลลี่ให้เราเห็นแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือแมวเราก็จะจำภาพแมวกับสิ่งที่เขาบอกเราก็คือเหมือนกับเป็นคำบรรยายประมาณนี้เลยงั้นวิธีที่เราจะสอน AI เนี่ยก็คือเราก็จะมีภาพแล้วเราก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษก็คือเลเบลบอกมันอ๋อก็คือบอกมันว่ารูปที่คุณเห็นอันนี้คือแมวใช่ไม่ต้องไปอธิบายนะว่าแมวมีตา2ตามีจมูกมีวิสเกอร์สมีอะไรไม่ต้องไปอธิบายโอเคคือให้ pattern recognition มันเกิดขึ้นเองโอเคให้การแบบ detect รูปแบบให้การแบบมองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของ AI หรือหน้าที่ของเด็กถูกป่ะคือพ่อแม่คุณไม่เคยมาสอนคุณว่าเฮ้ยสุนัขเนี่ยมันสีเท้านะแมวมันก็สีเท้าถูกป่ะแต่เดี๋ยวเด็กอ่ะเขาก็จะรู้เองว่าถ้าเขาเห็นแบบนี้บ่อยๆมันคือแมวเห็นแบบนี้บ่อยๆมันคือสุนัขเขาก็จะรู้ละคือมันใช้จำนวนเยอะๆอย่างเช่นสมมติแบบถ้าตอนเด็กๆสมมติก่อนที่จะเรียนคอนเซปต์นึงได้ผมก็จะต้องเห็นมันหลายๆรอบก่อนใช่ๆต้องถูกบอกหลายๆรอบอันนี้แปลว่าแมวนะไปที่ที่นึงอีกวันนึงก็จะอันนี้แปลว่าแมวนะแล้วเห็นหลายๆตัวปั๊บผมก็จะเริ่มรู้ละอ๋อสัตว์ที่มันหน้าตาเป็นแบบนี้มันเรียกว่าแมวถูกแล้วคุณจำในประโยคที่บอกว่า data is king ได้ป่ะสำหรับ AI ก็นี่ไงเมื่อกี้คุณก็อธิบายผมมาละว่าคุณฟีดรูปแมวให้เขาดูเยอะๆเขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือแมวเขาเรียนรู้ด้วยตัวอย่างเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่มันก็ต้องมีhuman เข้ามา supervise ก็เลยเป็นที่มาของ supervised learning งั้นตัวอย่างนี้ครับก็คือมนุษย์เนี่ยกำลัง label ผมเท้าความกลับไปที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเราบอกว่าตอนเด็กเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเวลาครูเราอ่ะสอนเราว่าอันนี้คือแมวสุดท้ายเวลาเรามีข้อสอบอ่ะใช่ป่ะเราจะไม่ออกข้อสอบที่มันไปตรงกับสิ่งที่เราเรียนในชั้นเรียนก็คือพูดง่ายๆคือเวลาคุณจะ test AI อ่ะมันก็จะเหมือนกับเวลาคุณจะไปออกข้อสอบมา test นักเรียนของคุณคุณจะไม่ออกโจทย์เดียวกันกับที่คุณใช้สอนเขางั้นแปลว่าเวลาคุณไป test เขาเนี่ยคุณก็จะเอารูปแมวเนี่ยคุณมาดูภาพนี้คุณก็จะเอารูปแมวอีกตัวนึงที่เขาไม่เคยเห็นอ๋อโอเคให้มันยากขึ้นนิดนึงให้มันยากขึ้นหรือให้มันแตกต่างจากสิ่งที่คุณสอนเขางั้นวิธีที่เราใช้ในการเทสโมเดลมันก็แบบเดียวกันเลยก็คือคุณก็ฟีด data เข้าไปเยอะๆถูกป่ะแล้วก็เลเบลนี่คือภาพแมวนี่คือภาพแมวนี่คือภาพแมวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาภาพแมวเนี่ยที่เขาไม่เคยเห็นน่ะมาทดสอบเขาแล้วให้เขาเดาว่าอันนี้คืออะไรใช่ถูกต้องในความเป็นจริงมันคงไม่ใช่แค่รูปแมวถูกป่ะมันก็คงมีแมวมีสุนัขมีสิงโตมีงูมีเสือมีอะไรก็ว่ากันไปอ๋อโอเคนะนึกไปถึงสมัยตอนที่เราเด็กๆเลยโอเคมันคือเบสิกอ่ะมันคือ pattern recognition ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือพวก ABC ก็เป็น pattern recognition แล้ววันนี้จริงๆแล้วสำหรับหลายคนที่เองอาจจะยังไม่เก็ทคือ AI มันเห็นถูกไหมครับมันเห็นแมวเป็นอะไรอ่ะมันโอเค good question ครับเดี๋ยวก่อนที่อันนี้ตัวอย่างเนี้ยเราพูดถึงกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะสกิปเข้าไปในส่วนที่มันเป็นของไอตัว teachable machine ให้ดูะนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลย อีกทีนึงว่า AI มันเห็นยังไงโอเ คได้งั้นตัดเรื่องนี้ไว้ก่อนโอเคได้งั้นวิธีในการที่เราจะเทรนตัว AI model เอาแบบง่ายๆเลยนะผมก็จะมีเดี๋ยวผมขอเป็นรูปสิงโตก่อนผมก็จะตั้งชื่อ label มันว่า lion เห็นปะโอเคสิ่งนี้คือการ labeling ใช่โอเคสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็ต้องไปหาภาพสิงโตมาโอเคผมก็ไปหาดูทีนี้ผมเซฟรูปสิงโตไว้แล้วนะครับผมมีสิงโตทั้งหมด3ตัวนี่โอเคแล้วผมก็โหลดภาพเข้ามาเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลย ให้ดูว่าสิงโตทั้งหมด3ภาพนี้คือสิงโตแล้วทีนี้ผมก็เลื่อนลงไปแล้วผมก็ไปสร้างมาอีกตัวนึงเป็นวัวเป็นขาวนะครับ
แล้วผมก็ไปอัปโหลดภาพบัวมาคือเพื่อจะให้มันไม่เกิด bias เนี่ยผมก็จะอัปโหลดภาพที่มันเท่าๆกันนะครับก็คือให้มันเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะต้องรู้เท่าๆกันไปก่อนนะครับโอเคครับผมสามารถเพิ่มคลาสหรือว่าเพิ่มจะบอกว่ายังไงเพิ่มสัตว์ตัวที่3ก็เข้าไปก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจบอยู่แค่2ตัวนี้ก็คือสิงโตกับวัวนะครับแล้วผมก็แค่คลิกคำว่า train modelนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปรู้ลึกมากขนาดนั้นเหตุผลที่ผมไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของพวกที่มันเป็น theory ของ AI มากอ่ะเพราะว่าต่อไปอ่ะมันจะ liberal ถูกป่ะต่อไป AI เนี่ยใครก็สามารถเข้าถึงได้ภาพผมขึ้นมาแล้วมันบอกว่าผมมันหน้าเหมือนวัวมากกว่าสิงโตล้อเล่นผมสลับไปที่ฟาวแล้วกัน okay. ทีเนี้ยเมื่อกี้โจทย์ของเราคือว่าตอนนี้เราเทรนมันเรียบร้อยแล้ว AI เนี่ยมันพอจะรู้แล้วในโลกของ AI ตอนนี้มีสัตว์อยู่2ชนิดในโลกของ AI model ตัวนี้มีสัตว์อยู่2ชนิดก็คือสิงโตแล้วก็วัวมันไม่รู้จักอย่างอื่นเลยมันไม่รู้จักอย่างอื่นเลย okay. คุณจะหลอกมันก็ได้มันก็จะตอบมาไม่สิงโตก็วัวเพราะ okay. โลกของมันมีแค่นี้ okay. งั้นผมจะไปหารูปสิงโตที่มันไม่เคยเจอนะครับผมก็จะไปหาคำว่าไลออนนะครับเอาภาพที่มันยังไม่เคยเห็นนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็เซฟภาพนี้มาลองแบบเป็นการ์ตูนได้ไหมครับได้เดี๋ยวผมจะ Lion King ไหมจะบอกว่าเด็กอ่ะเวลาสอนอ่ะเขาชอบเล่นแบบนี้กันตลอดเลยก็จะไปเอารูปสิงโตแบบจาก Lion King บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูกันนะครับผมไม่การันตีนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันไม่มีรูปสิงโตที่เป็นการ์ตูนเลยถูกต้องในโมเดลมันมีแค่รูปที่เป็นที่เป็นสิงโตจริงๆงั้นถ้าสมมุติต่อไปเราอยากจะพัฒนาโมเดลตัวนี้หรือว่าปรับจูนมันไปเรื่อยๆใช่ป่ะเราก็ต้องเพิ่มรูปสิงโตในภาพลักษณะแบบอื่นก็คือมีแอนิเมชันมีการ์ตูนมีสไตล์อื่นๆที่มันไม่ใช่แค่สิงโตอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่า AI มันเข้าใจแล้วว่าสิงโตคืออะไรแล้วก็จะพยายามไปเทสมันไปพยายามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะมันตอบไม่ได้เอารูปแบบซิมบ้าเข้าไปใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเราลองดูกันว่ามันจะตอบซิมบ้าได้หรือเปล่างั้นผมจะเริ่มจากรูปสิงโตรูปแรกก่อนนะที่มันไม่เคยเห็นผมตั้งชื่อว่าเทสนี่เลยครับเห็นป่ะมันตอบมาเลยว่ามันมั่นใจ 100% 100% ว่าสิงโตจุดนี้ก็สำคัญนะครับก็คือมันตอบมาเป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันคือความน่าจะเป็นมันคือ probability โอเคทุกอย่างของ AI อ่ะครับเวลามัน guess ออกมาเนี่ยมันคือเป็นการ guess มันคือเป็นการบอกว่าภาพที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นสิงโตคือ 100% อ่าฮะเพราะว่าถ้าอันเนี้ยถ้าใครดูในจออยู่มันก็จะมีตัวอย่าง2อันมันจะมี Lion กับ Cow ใช่แล้วมันก็จะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าอันเนี้ยน่าความน่าจำเป็นที่เหมือนสิงโตใช่มันกี่เปอร์เซ็นต์ความน่าจำเป็นที่เหมือนวัวมันกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับซึ่งวัวตรงนี้คือ0ใช่ถูกต้องก็คือ okay. ความน่าจะเป็นของภาพที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยมันคือสิงโต 100% โอเคมันเชื่อเลยว่าเนี่ยคือสิงโตแน่นอนนะครับ okay. แต่ถ้าภาพมันไม่ชัดหรือว่าถ้าภาพมันดูแบบไม่เหมือนสิงโตเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นเลยว่าความน่าจะเป็นของสิงโตอาจจะ 50% วัว 50% อย่างเงี้ยมันจะเริ่มเกิดความไม่ชัวร์โอเคงั้นเราลองมาเทสตัวอย่างการ์ตูนมั้ยเพราะมันไม่เคยเห็นตัวอย่างการ์ตูนมาก่อนถูกมันไม่เคยเห็นตัวอย่างและสำคัญมากๆเวลาเราไปเทสตัวโมเดลพวกนี้คือต้องเป็นภาพที่มันไม่เคยเห็น okay. ไม่งั้นมันจะเกิดคอนเซ็ปที่เรียกว่าแบบเป็นโอเวอร์ฟิตติ้งนะครับ oh. เราไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้มันเป็นแบบทฤษฎีเนาะ okay. แต่ว่าก็คือเอาเหมือนข้อสอบเรานั่นแหละเราพยายามจะสอนเราจะพยายามจะออกข้อสอบในสิ่งที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้เห็นถูกต้องเพื่อจะทวนความจำเขาว่าเขาสามารถ apply สิ่งที่เขารู้กับสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนได้หรือเปล่าใช่ okay. AI model ก็เหมือนกับเด็กนี่แหละที่เราสอนคือเราก็ต้องการจะทดสอบเขาว่าสุดท้ายเนี่ยเขาตอบได้ไหมนะครับวิธีที่ทดสอบที่ดีที่สุดก็คือต้องออกข้อสอบเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นงั้นเรามาลองดูนะครับสมมติข้อสอบเนี้ยอาจารย์แบบบังเอิญออกมายากนิดนึงดูดิเห็นป่ะแค่เนี้ยAI มันก็ตอบไม่ได้แล้วอะตอบผิดตอบผิดตอบว่าเป็นวัวเพราะมันไม่เคยเห็นรูปภาพนี้แล้วมันไปดีเทคแพทเทิร์นอะไรของมันก็ไม่รู้ที่มันมองว่าอันนี้เหมือนวัวมากกว่าซึ่งบางคนมองอย่างนี้ก็อาจจะตีความว่ามันโง่นั่นแหละมันถ้าเป็นเด็กอาจจะพอเดาได้หรือเปล่าถ้าเป็นเด็กคุณก็ตีหัวมันแล้วแบบสอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวอย่างนี้เข้าไปในการเรียนรู้ครั้งหน้าสมมติคุณสอบตกอ่ะคุณก็ไปสอบซ่อมแต่ก่อนที่คุณจะไปสอบซ่อมเนี่ยคุณก็ไปอ่านหนังสือมาใหม่คุณก็ไปทบทวนบทเรียนของคุณใหม่อีกทีโอเคงั้นเราก็ต้องเทรนมันแบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องงั้นเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการพิสูจน์นะว่ามันไม่ได้โง่ขนาดนั้นผมจะเอารูปบัวมาทดสอบมันนะครับผมจะเอารูปวัวที่มันไม่เคยเห็นเลยอ่ะตัวนี้เห็นป่ะทีเนี้ยเวลาเป็นรูปวัวเนี่ยครับมันก็ตอบได้ 100% เลยว่าคือภาพวัวโอเคอันนี้คือวิธีการที่มันทำงานถ้าเราอยากให้สิงโต
ที่เป็นรูปการ์ตูนมันถูกต้องเราก็เอารูปเมื่อกี้เนี้ยจาก Lion King มาใส่เข้าไปในเทรนนิ่งมันแล้วมันก็จะเริ่มเข้าใจละอ๋อสิงโตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราลองดูได้ไหมครับได้เลยครับแล้วเราลองเอารูปจากการ์ตูนตัวอื่นมาเพื่อให้คนเข้าใจว่าอ๋อการเรียนรู้มันเป็นอย่างนี้นี่เองได้เลยงั้นเราก็จะไปเอาภาพตัวที่มันเป็นสิงโตแปะนะครับเดี๋ยวผมจะเอา Lion King เข้ามาอีกสักประมาณตัว2ตัวเอาไอ้ตัวนี้ด้วยได้นะครับแล้วผมก็จะไปเอาภาพพวกนี้ใส่เพิ่มตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเพิ่มภาพที่มันเป็นการ์ตูนเข้าไปทีนี้เพื่อจะให้มันแฟร์เดี๋ยวเราเพิ่มตัวที่เป็นบัวที่เป็นการ์ตูนบ้างดีกว่าโอเคโอเคทีนี้ผมจะกดเทรนโมเดลอีกทีนึงนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่เฮ้ยคราวนี้ผมเหมือนสิงโตแล้วโอเคแล้วผมจะไปเอาผมต้องไปเอารูปที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะรูป Lion King Lion King เลยแล้วกันคราวนี้โอเคมาเรามาลองดูกันนะครับผมเอา Lion King testทีนี้เห็นไหม 100% ละสิงโต 100% มองว่าเป็นสิงโต 100% ขอลองอีกอย่างเคยเห็นภาพนี้ไหมไม่เคยแต่มันน่ารักมากคือเด็กอ่ะเวลาเราสอนเขาให้ใช้ teachable machine เนี่ยเขาจะชอบแบบพยายามหาแบบรูปภาพอะไรพวกนี้มาหลอกมันอย่างเช่นเทรนเป็นรูปสิงโตเทรนเป็นรูปแมวแล้วพยายามจะเอาไอ้แมวใส่ชุดตุ๊กตาสิงโตอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยมาหลอกแต่ถ้าใครฟังอยู่อันนี้เดี๋ยวผมขอเล่าภาพให้ฟังนิดนึงมันคือรูปแมวถูกที่พยายามแต่งตัวเป็นสิงโตใช่แล้วมันน่ารักมากแคทโอเคไลออนโอเคครับเราลองมาเดากันก่อนไหมว่ามันจะตอบว่าอะไรคุณชีเวคิดว่ามันจะตอบว่าสิงโตไหมผมว่ามันจะตอบว่าเป็นสิงโตแต่จริงๆเราก็รู้มันไม่ใช่สิงโตถูกแต่มันรู้จักแค่นี้มันรู้จักแค่สิงโตกับบัวโอเคมันตอบว่าสิงโต 100% โอเคก็คือเวลาคนบอกว่า AI ไม่ฉลาดหรืออะไรงี้มันอาจจะเป็นเพราะ data เพราะส่วนหนึ่งด้วยเพราะอันนี้เราก็เห็นในตัวอย่างนี้ว่า data มีความสำคัญมากมันรู้ข้อมูลเยอะขนาดไหนแล้วมันเอามาประมวลผลได้ยังไงบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเราคือใน day 1เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะครับทีเนี้ยผม fast forward มาจาก teachable machine เนี่ยมาในยุคสมัยนี้ที่มันเป็น vision model นะครับผมจะให้ดูนะว่าแบบตอนนี้มันฉลาดล้ำลึกไปขนาดไหนนะครับ vision model แปลว่าอะไรครับ vision model ก็คือการที่ AI มองเห็นเอาแบบง่ายๆเลยนะก็คือคุณสามารถใส่ภาพเข้าไปให้มันวิเคราะห์ได้ก็คือคำถามที่เมื่อกี้ผมถามว่าAI เห็นอะไรเวลาเราลงรูปเข้าไปใช่ใช่ okay. AI เห็นอะไร AI เห็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าการที่มันเห็นเนี่ยมันสามารถ reasoning มันสามารถแบบให้เหตุและผลได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันฉลาดพอเนี่ยภาพเมื่อกี้ที่เป็นภาพรูปแมวในชุดสิงโตอ่ะมันก็ควรจะตอบมาว่านี่ไม่ใช่สิงโตนี่คือแมวอ่ะเรามาเทสกันดูนะครับจริงๆเบสของโมเดลตัวนี้ก็คือตัว GPT-4 นี่แหละอ๋อก็คือตัว ChatGPT นี่เองมันเป็นเบสโมเดลของมัน ChatGPT เนี่ยคำที่เราเรียกใช้กันว่า ChatGPT อ่ะมันคืออินเทอร์เฟซในสิ่งที่มนุษย์สามารถมาอินเทอร์แอคมาคุยกับตัวที่มันเป็นโมเดลได้มันเลยออกมาเป็นลักษณะของแชทบอทแต่จริงๆโมเดลที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็คือโมเดลที่เราสามารถจะคุยกับมันได้เหมือนกันแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการทักแชทคุยกันนะครับคือโลกของโปรแกรมเมอร์กับโลกของคนที่ใช้งานทั่วไปอ่ะมันจะต่างกันอย่างถ้าเป็นผมและทีมผมอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยใช้ตัว ChatGPT เราจะไปใช้ตัวโมเดลมันซะมากกว่าที่อยู่ข้างหลังโมเดลมันเหมือนสมองใช่ถูกต้องเลยมันคือสมองของ ChatGPT โมเดลมันคือ brain ถูกต้องครับอย่างภาพเนี้ยเอลวินเห็นปะภาพนี้มันเป็นภาพของคนที่กำลังรีดผ้าอยู่ด้านหลังของแท็กซี่แปลกมากมันแปลกมากปกติแล้วเนี่ยคนที่ทั่วไปเนี่ยคือมันต้องเป็นคนที่มันนั่งอธิบายว่าภาพนี้มันมีอะไรที่มันประหลาดถูกปะแต่ถ้า AI มันสามารถตอบตรงนี้ได้มันก็ถือว่ามันก็มาได้ไกลแล้วนะคือมันเริ่มเข้าใจภาพจริงๆใช่มันเข้าใจคอนเท็กซ์ของภาพแล้วอย่างเนี้ยผมถามมันว่า what is unusual about this image ภาพนี้มีอะไรแปลกเห็นปะมันก็ตอบได้หมดเลยแปลว่าไม่ใช่แค่การ detect object บนภาพนะแต่มันสามารถก้าวไปถึงระดับที่ว่ามันสามารถอธิบายเราได้เลยว่าภาพนี้มันมีอะไรที่มันแปลกประหลาดคือสิ่งที่มันตอบมันลึกมากเลยนะครับมันกำลังจะบอกเราว่ามันมีคนที่กำลังรีดผ้าอยู่หลังแท็กซี่ซึ่งอันนี้ไม่ปลอดภัยเลยระหว่างที่แท็กซี่กำลังขับรถอยู่อันนี้ค่อนข้างแปลกใช่แล้วคนนี้อาจจะตกได้เกิดอุบัติเหตุ injury ได้แปลว่ามันรู้เยอะมันรู้คือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะแบบตัวเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอ่ะมันก็จะแค่บอกได้ว่านี่คือภาพอะไรแต่อันเนี้ยมันเข้าใจว่าองค์ประกอบของภาพเป็นยังไงคอนเท็กซ์ของภาพเป็นยังไง
บริบทของแต่ละอันนี้คือพัฒนามาเลยตั้งแต่ยุคที่เป็น machine learning สมัยก่อนยันยุคนี้โอเคแต่มันก็ยังใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ทำให้มันสามารถฉลาดถึงขนาดนี้ได้ก็คือ data คือกลับมาที่คำถามแรกของเราเลยที่บอกว่าแล้วไอ้ตัว ChatGPT เนี่ยทำไมมันฉลาดจังหรือว่าทำไมมันรู้เยอะจังใช่ไหมครับมันก็รู้เยอะเพราะว่ามันก็ไปกวาดเอา data ทั้งหมดในเว็บมาเทรนมันเป็นเหมือนที่เราเทรนสิงโตเมื่อกี้แต่แทนที่มันจะเทรนสิงโต5ตัวมันไปเอาข้อมูลตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาข้อมูลทั้งเว็บเลยใช่ถูกต้องโอเคก็คือความรู้ของมนุษย์ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมันมีความรู้ตรงนี้ใช่แล้วความรู้ของมันจะถูกคัทออฟถูกป่ะมันบอกว่ามันจะรู้มันจะตอบได้เฉพาะถึงถ้าเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะตอบได้ถึงแค่ประมาณปี2022ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะไม่รู้งั้นแค่ตรงเนี้ยคุณก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะต้องการจะให้คุณใช้ ChatGPT ในลักษณะแบบไหนถ้าสมมุติ OpenAI อ่ะเขาอยากให้คุณใช้ ChatGPT แทน Google อ่ะเขาก็คงอัปเดตข้อมูลมันเรื่อยๆถูกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแพงแล้วมันเป็นไปไม่ได้งั้นให้เรามองแบบเขาอ่ะเราก็ควรจะใช้ ChatGPT เนี่ยมาช่วยทำงานหรือว่ามาช่วยแบบเป็นผู้ช่วยเราเป็น assistant ของเราก็คือตอบโต้กับมันเป็นคนได้ใช่ครับใช้มันทำงานได้แล้วอย่างนี้ large language model เนี้ยมันทำงานยังไง okay. ครับเพราะมันดูฉลาดมากเลยนะมันดูพัฒนาไปไกลกว่าที่เราเห็นรูป teachable machine ตอนเมื่อกี้ใช่ใช่ถามว่า large language model มันคืออะไรคือคำว่า large language model มันก็บอกอยู่แล้วโดยปริยายว่ามันเป็นการเอา dataเยอะๆเนี่ย data แบบอันมหาศาลเนี่ยมายัดใส่ในตัวโมเดลตัวนี้ okay. แล้วก็เทรนมันให้เข้าใจ pattern คำว่าเข้าใจ pattern เนี่ยแปลว่าถ้าผมถามอะไรเนี่ยมันก็สามารถตอบได้แล้ววิธีการที่มันจะตอบเราเนี่ยคือมันก็จะไปกวาดดูว่าสิ่งที่มันเคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันคือคำว่าอะไรอย่างเช่นตัวอย่างนี้เห็นป่ะมนุษย์กำลังคุยกับ AI อยู่มนุษย์ถามว่า who is LeBron James LeBron James คือใครใช่ป่ะ AI ก็ตอบว่า LeBron James is and แล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ไปดูว่าคำพูดต่อไปที่มันจะพูดออกมาเนี่ยมันมีช้อยส์อะไรบ้างก็คำที่1คืออเมริกันคำที่2คือ NBA คำที่3คือ professional คำที่4คือ all คำที่5คือ iconic ก็ดูจะเป็นไปได้เกือบทุกคำเลยนะครับถูกไหมเกือบทุกคำอาจจะคำว่า all อาจจะดู unlikely ที่สุดแต่ iconic ก็ได้เมื่อกี้อาวินใช้คำว่า unlikely ถูกป่ะ unlikely เนี่ยก็กลับมาที่เรื่องของความน่าจะเป็นเหมือนเดิม probability เหมือนเดิมก็คือก่อนที่มันจะตอบเนี่ยมันก็จะไปกวาดดูว่ามันพบเห็นคำเนี้ยเป็น the next word เนี่ยถี่แค่ไหนโดยใช้ knowledge มาหรือสิ่งที่เป็นคลังความรู้มันนะคืออินเทอร์เน็ตใช่ครับโอเคงั้น New York Times เนี่ยเขาพูดมาประมาณว่า AI หรือ ChatGPT มันคือ the average of the internet ผมชอบคำนี้มากเป็นค่าเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตมันเป็นค่าเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ต okay. แต่ว่าถ้าคุณจะไปถามมันเนี่ยคำตอบที่คุณจะได้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่เป็นค่าเฉลี่ยโอเคงั้นเรามาดูกันครับก็คือ who is LeBron James LeBron James is เห็นไหมมันตอบว่าเป็นอเมริกันแล้วคำต่อไปเนี่ยแอลวีเห็นป่ะมันก็จะมีตัวเลขแรงกิ้งขึ้นมาให้โอเคก็คือเลบรอนเจมส์ is an American ถ้าเป็นผมตอบ American NBA ฟังดูไม่ make sense American former ก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่งั้นความน่าจำเป็นของคำถัดไป American professional ครับโอเคก็คือมันให้คะแนน50อยู่ถูกต้องแปลว่าความน่าจะเป็นของคำถัดไปเนี่ยที่มันจะมา fill in the blank เนี่ยหรือว่าเติมคำในช่องว่างเนี่ยคือคำว่า professional โอเคครับนี่แหละก็คือสมองของ ChatGPT ทุกครั้งเนี่ยที่มันตอบปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเรากำลังคุยกับมันอยู่ว่าแล้วมันตอบเราเนี่ยมันเหมือนกับมันตอบเป็นทีละคำถูกป่ะแต่จริงๆมันกำลังเอาทั้งประโยคนั้นอะวนกลับเข้าไปเป็นลูปแล้วคอนเท็กซ์มันก็ได้แกรมมามันก็ได้เวลามันพูดคุยกับเราเนี่ยจะเห็นว่า sentence structure มันดีมากวิธีการเขียนทุกอย่างมันเป๊ะเลยอันนั้นผมนึกว่ามันทำเพื่อเท่เฉยผมไม่รู้นะว่ามันกำลังคิดอยู่ระหว่างที่มันตอบทีละคำมันคิดอยู่ครับถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราสามารถจะเปิดออปชันตรงนี้ในการเห็นว่าสมองของ AI มันคิดยังไงเดี๋ยวผมจะมีให้ดูด้วยเหมือนกันโอเคงั้นถ้าจบตัวอย่างนี้ก็คือ American Professional มันก็จะตอบคำถัดไปเนี่ยเห็นไหมก็ตอบว่าเป็น Professional แล้วก็คำถัดไปแล้วมันก็ไปกวาดมาอีกว่าถ้าทั้งประโยคนี้มันเคยเห็นมาแล้วถูกป่ะเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตคำถัดไปความน่าจะเป็นคือคำว่าอะไรทีนี้คำว่าบาสเกตบอลมันให้50สูงสุดงั้นแปลว่าคำถัดไปที่มันจะมาใส่ในนี้ก็คือคำว่าบาสเกตบอลโอเคนี่แหละนี่คือ completion งั้นเวลาคนเห็น ChatGPT ตอบเนี่ยเวลามันตอบ
คำหนึ่ง2คํา3คํา4คําแล้วมันเห็นเวลามันค่อยๆตอบเนี่ยคือมันกําลังทําสิ่งนี้แบบระยะเวลาที่เร็วมากถูกต้องครับถูกต้องแต่ก่อนเนี่ยมันก็คงทําแค่สิ่งนี้แหละมันก็คือวนเข้าไปในลูปที่อยู่ในมันสมองของมันแต่ว่ามันก็มี human intervention ก็คือคนสามารถเข้ามา fine tune คนสามารถเข้ามาดักถ้าวันนี้คุณไปถาม ChatGPT เรื่องที่เกี่ยวกับพวกก่อการร้ายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตอบละโอเคก็ถ้ามีคำที่มันอาจจะฟังดูอันตรายอย่างเช่นระเบิดถูกต้องนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มพยายามที่จะดักละไม่ตอบใช่มันก็จะไม่ตอบครับเพราะมันรู้ว่าคนน่าจะประทุษร้ายหรือว่าแบบมีมุมมองในเชิงลบถึงเขามาคุยกับมันแบบนี้โอเคแต่ว่ามันคือการปล่อยให้ AI เนี่ยคิดเองตอบเองแต่ก็มีส่วนนึงที่มนุษย์เข้ามาแทรกแซง quick noteสถิตินี้เซอร์ไพรส์ผมมากๆมันมีประมาณ 88% ของคนที่ดู channel เราอยู่เป็น regular basis ที่ยังไม่ได้ subscribe content เราถ้าหากคุณดู content นี้แล้วรู้สึกประทับใจแล้วชอบแล้วอยากเห็น content แบบนี้มากขึ้นอยากเห็น guest ที่ใหญ่ขึ้น production ที่ดีขึ้นผมขอ favor หนึ่งอย่างครับฝากกด like กด subscribe แล้วเราจะสัญญาว่า content เราจะ continue to improve ไปเรื่อยๆแล้ว guest ที่เราพามาในโชว์จะใหญ่ขึ้น topic จะ grand ขึ้นขอบคุณมากครับงั้นอันนี้มันก็ไม่ได้ฟังดูฉลาดขนาดนั้นนะครับถ้าผมดูแค่นี้เพราะว่ามันก็เหมือนตัวอย่างสิงโตเมื่อกี้นี้พอเราเอาตัวอย่างที่มันไม่เคยเห็นแล้วคอนเทกต์ที่มันไม่เคยเห็นมันก็ดูจะไปไม่ได้อันนี้มันก็ดูจะเป็นแค่ตัว complete คำพูดหรือเปล่าใช่ๆคือเริ่มต้นมามันคือ completion มันคือ sentence completion และนั่นก็คือสิ่งที่เขาเปิดตัวมาแต่หลังจากนี้เนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นคนก็เข้ามาช่วย fine tune มันปรับจูนมันจนไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันก็สามารถ generate ออกมาเป็นรูปภาพได้แล้วมันเข้าใจ context อย่างสมมุติผมบอกว่าให้ AI เนี่ย generate ภาพให้ดูคือเพื่อจะให้เห็นว่า AI มันฉลาดขึ้นนะครับมันเข้าใจ context คำว่า context ก็คือบริบทสมมติผมบอกว่าเด็กกำลังเดินอยู่มันก็เข้าใจว่าเด็กเนี่ยกำลังเดินอยู่บนพื้นไม่ใช่ว่าเด็กกำลังเดินอยู่แต่ว่าลอยอยู่ในอากาศคือไม่ใช่ว่าเวลา generate ภาพเนี่ยมันจะแปะภาพเด็กไปที่จุดไหนจุดหนึ่งของภาพก็ได้ไม่ใช่มันฉลาดมันรู้ว่าคนที่เดินต้องเดินอยู่บนพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวนี้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็อาจจะฟังดูว่าเอ๊ะมันก็ฟังดูง่ายแต่จริงๆแล้วพอเราจะเทรนคอมพิวเตอร์จริงๆมันไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นคำว่าเดินมันไม่รู้จักเราพอที่มันจะรู้ว่าเดินแปลว่าเดินบนพื้นฉะนั้นการที่ทำสิ่งพวกนี้ได้ก็คือค่อนข้าง impressive อย่างวันก่อนเนี่ยเวลาผมไปจัดเป็นการอบรมให้กับกลุ่มของคนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาเป็นบริษัททัวร์แล้วบริษัททัวร์เนี่ยเป็น very traditional business เป็นธุรกิจที่แบบจะบอกว่ายังไงดีอ่ะจะบอกว่าเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้คือโดน disrupt ไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวถูกป่ะเพราะว่าการเข้ามาของพวก OTA พวกอะไรพวกเนี้ยทำให้ตอนนี้การขายทัวร์มันยากก็คือ Agoda Booking.com คือพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเข้ามาเป็น OTA บริษัททัวร์ตอนเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีความรู้เรื่องของตรงนี้มากเท่าไหร่เวลาเราไปอธิบายให้เขาฟังเนี่ยเราก็จะอธิบายให้เขาดูว่าโอเคสมมติคุณต้องการ generate ภาพนึงอย่างเช่นรูป Taj Mahal แต่ผมให้ดูนะผมก็บอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคุณจะต้องวาดภาพ Taj Mahal ถูกป่ะจุดเริ่มต้นคุณจะไปวาดยังไงคุณก็ต้องอธิบายมันว่า Taj Mahal รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงถูกป่ะผมก็จะบอกเขาว่าให้เข้าไปที่ตัว ChatGPT ก่อนแล้วก็บอกให้มัน describe Taj Mahal in one paragraphโอเคมันก็ออกมาเป็น description ของ Taj Mahal ผมบอกว่าให้ยาวไป shorter ฮะโอเคซึ่งจริงๆจริงๆเนี่ยคำพูดว่า Taj Mahal ตรงเนี้ยที่มันอธิบายออกมามันคือ knowledge แต่มันไม่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบในรูปแบบหรือว่าโครงสร้างเลยผมจะให้มันอธิบายออกมาเป็นภาพคือผมกำลังบอกมันว่าเฮ้ยคือที่คุณให้ข้อมูลผมมาเนี่ยมันคือข้อมูลประวัติของ Taj Mahal ผมไม่ได้ต้องการผมต้องการข้อมูลที่มันเป็นสิ่งที่ผมจะสามารถเอาไปวาดภาพ Taj Mahal ได้ซึ่งอันนี้มันก็คือคอนเท็กซ์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปใช่จริงๆมันคือผมกำลังให้มันทำพร้อมเพื่อจะไปใส่ในตัว Image Generator ให้ผมโอเคครับนะครับงั้นผมก็จะเข้าไปที่Designer นะครับคือตัว tool ที่มัน based on GPT-4 เหมือนกันของ Microsoft คือ Microsoft Designer เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันช่วยคนได้เยอะเลยนะเพราะว่าบริษัทที่เป็น SME บริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะติดปัญหาอยู่เรื่องเดิมๆคล้ายๆกันก็คือ1ไม่มีเว็บไซต์2ไม่มีกราฟิกดีไซเนอร์แล้วไม่สามารถจะคอมมูนิเคทแบรนดิ้งออกไปได้งั้นการเข้ามาของตัว AI เนี่ยในเรื่องของการที่มันเป็นแบบตัวช่วยเราเนี่ยในการสร้างกราฟิกในการสร้างเว็บผมว่ามันคือเกมเชนเจอร์มันช่วยเราคือเราไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงในการลดคนแต่จริงๆแล้วมันคือขาดคนอยู่แล้วตั้งแต่แรก
ถ้าคุณถามผมจริงๆนะผมก็ยังไม่กล้าตอบว่ามันจะมาช่วยลดคนหรือเปล่าผมใจผมเองอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันทำไม่ถึงขนาดนี้อีกไม่นานในอนาคตอ่ะมันจะมาทดแทนคนได้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะนะครับงั้นผมอธิบายคำว่าทัชมาฮาลให้มันเห็นภาพแล้วผมก็ไปสั่งให้มันเจเนเรตภาพถูกป่ะอันนี้คือในส่วนที่มันเป็นวิชั่นโมเดลก็คือมันจะสร้างออกมาเป็นภาพให้เราเห็นอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่จะใช้ดาวอีบน ChatGPT หรือ Midjourney ถูกต้องครับโอเคดาวอีอ่ะถ้าเป็นในเชิงเทคนิคมันคือ diffusion model ถูกป่ะมันก็จะเป็นอีกคอนเซปต์นึงเพราะว่าอันนั้นคือเรื่องของภาพแปลว่าเวลาเทรนเนี่ยเขาเป็นการเทรนกับภาพอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าครับอันนี้คือการเทรนกับภาพคือตอนเวลาผมไปสอนนะครับภาพนี้ออกมาปุ๊บอะคนไม่เก็ตคนก็อาจจะบอกก็ Google มาเออนี่แหละคนบอกว่าภาพนี้คือคุณไป Google มาเขาไม่เก็ตว่า AI มันแล้วมันเจ๋งยังไงคือเอาจริงๆก็คือผมต้องการจะบอกหรือเขาว่าต้องการจะบอกผมว่าแม่งมันโคตรเหมือนจริงเลยอ่ะเขาดูไม่ออกเลยว่าอันนี้มันคืองานของ AI แต่นี่คืองาน AI generate ใช่แล้วทำยังไงรู้ป่ะเพื่อจะให้เขาเข้าใจผมก็ไปแก้คำนี้ผมไปพิมพ์คำว่า with bats flying in the sky เดี๋ยวคุณคอยดูนะคือตอนภาพแรกที่ออกมาเนี่ยมันดูเหมือนจริงมากเขาว่านี่ว่าเหมือนกับผมไปใช้ไอ้ตัว image creator เป็น Google เหมือนผมไปเสิร์ชภาพ Google Taj Mahal มาเขาไม่เก็ทไงคือภาพมันดูไม่ต่างอะไรกับถ้าสมมุติว่าผมเสิร์ช Google ก็เหมือนเป็นภาพที่คนถ่ายมาภาพหนึ่งใช่แต่นี้คือคุณชิเวกใส่เข้าไปว่าให้มันมีค้างคาวบินอยู่รอบๆนั้นซึ่งมันน่าจะแปลกมากนี่ไงเขาก็เลยเก็ทว่าอ๋อนี่คือผลงานของ AI หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงโอเคก็คืออันนี้คือการทำ image generation กับ AI image generation ก็คือข้างหลังมันก็เป็นพวก DALL-E model นี่แหละซึ่งมันเป็น diffusion model แปลว่า completion มันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ตอนนี้มันมองเห็นด้วยอย่างตัวอย่างที่เราโชว์ไปว่าคนขับรถอยู่บนรถแท็กซี่กำลังพยายามจะรีดเสื้อผ้าใช่อันนี้น่ากลัวมากมันอธิบายถึงคอนเท็กซ์ surrounding เรื่องนั้นได้แล้วตอนนี้มันก็โชว์ให้เห็นว่ามันสร้างภาพได้มันสร้างภาพขึ้นมาใหม่ได้ภาพที่สมจริงเสมือนจริงเลยแล้วมันเสมือนจริงจนคนแบบไม่เก็ทว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ AI เป็นคนทำมาจนกว่าที่เราจะไปแอดเอลิเมนต์อื่นที่มันดูแบบแปลกแหวกแนวไปเลยเนี่ยอย่างเช่นแบบค้างคาวอย่างเงี้ยเขาถึงเก็ทว่าอ๋อภาพนี้มันคือ AI เป็นตัว generate หรออะไรประมาณอย่างนี้อันนี้คือการใช้อันนี้คือการผสมของ AI tool หลายๆอันเข้ามารวมกันถูกไหมครับมันคือทั้ง large language model มันคือทั้ง machine learning ที่เมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างไปแล้วใช่มันคือจริงๆมันเป็น diffusion model แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพ diffusion model คืออะไรครับเขาก็จะเทรนมันอ่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีครับคือตัว diffusion model เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับที่เขาใช้ในการทำพวกเครื่องมือ AI อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มกับทฤษฎีนิดนึงก่อนละกันนะครับแต่เอลวินเบรกผมได้นะถ้าผมแบบเจาะลึกทฤษฎีมากเกินไปคือคำว่า diffusion เนี่ยจริงๆคำนี้คุณเคยได้ยินปะเคยได้ยินแบบลางๆแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไรอันนี้ต้องยอมรับเลยคำว่า diffusion เนี่ยผมได้ยินครั้งแรกตอนที่ผมเรียน chemistry ผมเรียนเคมี diffusion ก็คือ fromhigh concentration to low concentration ก็คือ การที่มันกระจายการที่มัน diffuse นะครับเพราะว่าเสมือนกับภาพตรงนี้เวลาผมหยดหมึกเข้าไปในตัวแก้วผมเนี่ยมันจะค่อยๆจาก high concentration เนี่ยค่อยๆกระจายตัวออกไปมันก็เหมือนละลายลงไปละลายลงไปจาก low concentration จาก high concentration เป็น low concentration จากหมึกก็ค่อยๆซึมเข้าไปอยู่ในแก้วเป็นน้ำเหมือนที่ตัวอย่างที่โชว์ให้ดูใช่ครับมันก็คือ diffusion ทีเนี้ย diffusion ในเชิงของการทำโมเดลมันคือเป็นการ add noiseนะครับถ้าใครเนี่ยมาสาย Photoshop เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการใส่ diffusion หรือว่าการใส่ filter พวกนี้ไปมันเป็นการ add noise เข้าไปในภาพนะครับงั้นเรากำลังทำอะไรเรากำลัง trick AI เรากำลังทำให้มันงงอยู่โดยการแบบ add noise นะครับภาพเนี่ยจะเป็นภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพที่ชัดนะครับเราจะค่อยๆใส่ noise เข้าไปทีละ step เป็นประมาณแบบนี้เห็นภาพสุนัขป่ะเราจะค่อยๆใส่ noise เข้าไปมันเหมือนแอดฟิลเตอร์ที่เป็นจอเหมือนจอโทรทัศน์ขาวดำเวลาคุณไม่มีสัญญาณเวลาสัญญาณมันหายไปใช่โอเคมันก็จะค่อยๆแบบดิฟฟิวส์ไปโอเคครับครับงั้นตรงเนี้ยแต่ละสเต็ปเนี่ยเราพยายามเพิ่มนอยส์เข้าไปทีละสเต็ปแล้วเราก็ใช้ภาพตรงเนี้ยไปเทรนมันนะครับเทรนยังไงอะครับก็คือจับยัดเข้าไปเลยในตัว neural networkโอเคเอารูปตรงไหนที่ไปเทรนเอารูปปกตินี่แหละครับเอารูปภาพปกติเนี่ยแล้วค่อยๆ add noise เข้าไปในแต่ละ step ไปเทรนมันในตัว diffusion model ทีเนี้ยในเมื่อภาพที่เป็นภาพปกติเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงจากภาพนี้
นะครับจากภาพแรกเนี่ยภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขเนี่ยค่อยๆกลายเป็นภาพที่มันลางไปเรื่อยๆเนี่ยจนเป็นแบบ noise เนี่ยถ้ามันรู้วิธีขาไปเนี่ยขากลับมันก็สามารถจะ generate ภาพออกมาให้เราได้อ๋อโอเคอันนี้มันมี model เนี่ยที่มันเป็นทั้ง text และภาพเนี่ยมันก็คือนี่แหละการผสมผสานของ model พวกนี้อันนี้พอผมทวนความเข้าใจคือคุณเชฟกําลังจะบอกว่าตอนแรกอะเราเอารูปธรรมดานั่นแหละใช่เราเอา noise หรือเป็นสิ่งที่ทีละนิดเป็นตัวขาวดำเนี่ยใส่เข้าไปเป็นฟิลเตอร์จนมันภาพมันมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามันคือสุนัขหรือเปล่าแต่การที่มันไปทีละสเต็ปเนี่ยโมเดลเนี่ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของภาพนี้ตลอดโอเคแปลว่าถ้ามันรู้ว่าขาไปเป็นยังไงขากลับมันก็กลับถูกก็เวลาเราบอกว่าวาดรูปสุนัขมันวาดจากไม่รู้เลยเป็นภาพค่อยๆกลับมาอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือเวลาเราไปทำมิดเจอร์นี่คนก็จะเห็นพอพร้อมเสร็จมันจะใช้เวลาในการแคลคูเลตเปอร์เซนเทจแล้วมันก็จะเบลอแล้วจากเบลอจะชัดจนเป็นรูปที่คุณอยากได้อันนั้นก็คืออันนี้คือ process ใช่อันนี้คือการทำ diffusion model โอเคผมว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ไงเพราะว่าใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมครับงั้นข้อดีของตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีตัว Microsoft Designer เนี่ยผมว่ามันเป็น Game Changer ตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็น Use Case ของการเอาไอ้ DALL-E Model เนี่ยมาเปิดให้คนใช้แล้วเวลาผมมีภาพนี้ปุ๊บเนี่ย Next Step ของผมคือผมอยากทำ Banner ถูกป่ะเพราะว่าผมมาเป็น SME ผมเป็นแบบเอกชนผมเป็น Size เล็กผมไม่มี Graphic Designer In-House ผมก็สามารถ Create Design เนี่ยโดยเอาภาพเนี้ยที่ Generate ออกมาเนี่ยนะครับเข้ามาในตัว Designer แล้วผมก็สามารถจะทำออกมาเป็นภาพแบบ Banner ได้เลยอย่างเช่นสมมุติบอกว่าโปรโมททริป to Taj Mahal to see bats อย่างเงี้ยแล้วผมก็กด generate โอเคแล้วคุณไปดูนะแต่กราฟิกมันก็สวยนะเอาเข้าไปในกล่องมันก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาให้ใช่ผมว่า UX มันดีเห็นไหมครับมันก็ไปแก้ผมว่าเนี่ยมาทำเป็นแบบโปรโมชั่นแบนเนอร์เลยโอเคอันนี้ก็คือลง Facebook ลง Instagram ประมาณนั้นได้เลยใช่ประมาณนั้นคือเข้าใจแหละว่ามันดูแบบยังไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคุณก็รู้ใช่ป่ะว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปจุดที่แบบมันแม่งเพอร์เฟคเลยเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวคือผมก็ทำอย่างนี้จริงๆแล้วทุกวันนี้เวลาเราทำงานอย่างถ้าสมมติใครชอบแบบตัมเนลของเพจเราที่เป็น The Rise of Intelligence อะเราก็ใช้ Midjourney create รูปบางรูปออกมาอย่างสมมติมันมีท็อปิกเรื่องมาร์คซักเคเบิร์กแต่มันไม่มีแองเกิลของมาร์คซักเคเบิร์กที่ทำท่าเงียบๆอย่างเงี้ยผมก็ไปให้มันครีเอทรูปมาร์คซักเคเบิร์กแล้วก็ดึงแบ็คกราวด์ข้างหลังออกแล้วก็ไปปรับแต่งเพิ่มในแคนวาแต่มันสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ปกติเราไม่เคยเจอมาก่อนได้เลยผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะมันเป็น controversial issue กันอยู่เหมือนกันมันเป็นประเด็นที่เขากำลังคุยกันกำลังเพ่งเล็งกันอยู่เหมือนกันในช่วงหนึ่งที่อเมริกาว่าเอาหน้าของคนจริงๆไปใช้ใช่ไหมครับใช่คุณลองดูดิผมบอกว่าอันนี้คือ user อันนี้คือ AI ใช่ป่ะเราบอกว่าให้ create animated toys เฮ้ยนี่มันคือภาพของดิสนีย์เลยนะแล้วมันคือ Monster Inc มันคือ Monster Inc แล้วไอ้ภาพของ animated sponge มันคือ SpongeBob แล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยถูกป่ะถ้ามัน generate ออกมาได้แบบเนี้ยเมื่อกี้เราอธิบายเรื่อง diffusion model ไปแล้วถูกป่ะแอลวินตอบมาดิว่า input ของ model มันคือภาพอะไร input ของ model input ของ model ของ diffusion model มันคือภาพอะไรมันก็คือภาพจริงแล้วมันมีลิขสิทธิ์ป่ะนี่แหละที่มันเป็นประเด็น issue กันอยู่ตอนนี้ okay. ในต่างประเทศก็คือคุณจะไปเอา data พวกนี้มาคุณขอสิทธิ์อนุญาตของคนที่ถือครอง data พวกนี้แล้วหรือยังถูกต้องแล้วคุณดูดิเนี่ยเขาบอกว่า create an image of Joaquin Phoenix ที่เป็นดาราถูกไหมในหนัง Joker อันนี้คือภาพที่ AI generate ออกมาผ่าน Midjourney ก็คือเหมือนจริงเลยนี่คือภาพจริงก็คือโอเคก็คือมัน overfit อ่ะถูกป่ะมันคือมันเอามันลอกข้อสอบอ่ะพูดง่ายๆซึ่งปกติถ้าคนพยายามที่จะทำแบบนี้แล้วไปลงแบนเนอร์ตัวเองก็จะโดนซูว่าบริษัทภาพยนตร์ก็จะออกมาบอกว่าคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้ผมว่าคำถามที่ต้องถาม Midjourney อ่ะตอนเวลาเขาสร้างโมเดลคือเขาใช้อะไรในการเทรนโมเดลเขาซึ่งเขาก็น่าจะใช้ copyright material ใช่นั่นแหละอันนี้ก็เลยกลายเป็นอย่างเดียวครับ data มันก็เลยเป็นจุดที่สำคัญมาโอเคมันสร้าง Iron Man ออกมาเลยมันคือตัวนั้นเลยแหละมันคือตัว Iron Man เลยแหละงั้นแปลว่าอย่างนี้มันก็คำถามมันก็คือถ้ามันทำอย่างนี้ได้คนที่เขาผลิตลิขสิทธิ์ original material อย่างเงี้ยเขาก็สูญเสียโอกาสในการหารายได้เขาใช่เขาก็เหมือนโอเคคุณลงทุนเวลาคุณลงทุนแรงในการสร้างคาแรคเตอร์นึงขึ้นมาแต่พอคุณสร้างเสร็จพอมันไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต
ใครๆก็ไปก๊อปปี้ไปสร้างตัวอื่นไปสร้างหนังแบบใหม่ได้ใช่แล้วไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียวคือมันก๊อปปี้และดัดแปลงได้เลยไงเพราะว่ามันรู้มันเข้าใจถึงบริบทถูกป่ะสมมติผมบอกสปอนจ์บ๊อบอย่างเงี้ยแล้วผมบอกสปอนจ์บ๊อบที่กำลังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทำเป็นภาพสปอนจ์บ๊อบที่เป็นคอปปี้ไรเตอร์มาเทียเรียลแต่กำลังวิ่งอยู่ใช่โดยเฉพาะหลังจากที่เราเห็นเทคโนโลยีเวอร์ชันอันใหม่ออกมาก็คือโซราเป็นตัวทำวิดีโอจากเท็กซ์ถ้าสมมติมันสามารถเอา copyright material มาได้มันก็ทำโฆษณาทำหนังสั้นทำอะไรได้เลยทำเทรลเลอร์ได้เลยจริงๆดีไม่ดีต่อไปอ่ะเวลาเราจะทำเอพิโซดใหม่เราใช้ Sora ทำเทรลเลอร์ได้เลยก็จริงก็เอาหน้าชีเวกเอาหน้าผมแล้วก็ไปโยนให้ AI model ในการวาดมันมีตัวอย่างนึงอยู่ผมจำได้ใน Sora เนี่ยครับอันนี้เหมือนจริงมากผมเห็นผมก็ตกใจผมก็ตกใจคือมันดูไม่ออกว่าไม่ใช่คนอ่ะเออมันคือคนน่ะผมจำได้ว่ามันจะมีรูปนึงที่เป็นผู้หญิงเดินอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเห็นแบบรูขุมขนเลยอ่ะพูดจริงๆเออแต่ตัวอย่างนี้มันคือแบบ fascinating เพราะว่าหนังสั้นอีกหน่อยคือผมเชื่อว่าคนจะมาทำแบบนี้เยอะแล้วผมว่าในเชิงธุรกิจอ่ะมันคือ iterative อ่ะคือเราสามารถ go very lean ได้คือคุณจะ happy ไม่ล่ะถ้าผมบอกว่าคุณสามารถ release trailer ออกไปก่อนที่คุณจะทำหนังได้แล้วดูว่า trailer อันไหนที่คนชอบเทรลเลอร์อันไหนที่ป๊อปปูล่าเวลาคุณทำ AB testing ในเชิงการตลาดอย่างเงี้ยคุณก็ยิงเทรลเลอร์ออกไปก่อนแล้วอันไหนที่ engagement เยอะคุณก็บอกโอเคตัวนี้แหละที่ผมจะไปใช้ทำหนังก็จริงแปลว่าอันเนี้ยมัน disruptive มากๆต่องานมนุษย์เออผมว่ามันแบบมันทำให้เราเบลอไปเลยแหละว่าเราเห็นฟีเจอร์จนผมว่าวันเนี้ยถ้าใครที่ยังเดาว่าเอ้ยมันมีฟีเจอร์ไม่มีฟีเจอร์มันมีฟีเจอร์เต็มไปหมดแต่มันก็ยังดูประกอบเป็นคนคนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะผมว่าพออันนี้ผมอาจจะสร้าง image ได้ผมอาจจะสร้างวิดีโอได้ผมอาจจะให้มันเล่าเรื่องให้ผมฟังผ่าน text ได้แต่อย่างนี้มันจะทดแทนคนคนหนึ่งได้ยังไงเพราะคนคนหนึ่งไม่ได้ทำแค่ task พวกนี้คนคนหนึ่งมี role ที่1อาทิตย์ทำหลายอย่างอันนี้มันมีวิธีในการที่มันแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมครับผมว่าคำถามของแอลวินกำลังจะบอกว่าคุณก็ยังคิดว่า AI มันน่าจะมาแทนคนไม่ได้อยู่ดีถูกป่ะเพราะว่ามันคือ AI ตัวเดียวมันคือเรื่องเดียวอ่ะมันเก่งในเฉพาะด้านมันไม่ได้เป็น AGI มันไม่ได้เป็น general ใช่งั้นถ้าผมบอกว่าผมสามารถทำให้อัลวินเห็น AI 2ตัวคุยกันอย่างเงี้ยเอ้ยนั้นก็แปลกนะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบผมขนลุกเลยว่ะคือสมมุติเราทำให้เห็นว่า AI 2ตัวคุยกันเนี่ยเหมือนกับการคุยกันของคนทำงานอย่างเงี้ยก็คือ AI 1คนเนี่ยเราเป็นคนบรีฟงานก่อนเราบรีฟงาน AI ตัวที่1ไปแล้ว AI ตัวที่1เนี่ยก็ไปส่งต่องานให้กับ AI ตัวที่2ออกมาเป็นชิ้นงานให้กับคนที่เป็นเจ้านายมันก็เหมือนกับเวลาคุณกำลังบรีฟกับทางทีมของที่ออฟฟิศคุณเงี้ยอันนี้คือหมายความว่ามันคุยกันได้เออมันคุยกันเองเลยมันคุยกันเองเลยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวให้ดูคอนเซปต์ก่อนนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันเนี้ยเรียกว่า crew AI team rowing อ๋อ crew คือทีมประเทศคือ crew ถูกไหมเขาเรียกว่า crew งั้น crew เนี่ย rowing เนี่ยกีฬาเนี้ยมันเป็นกีฬาต้อง synchronize กันมากกว่า1คนถูกปะถ้าเป็น1คนพายมันคือแบบเหมือนไปนั่งอยู่บนเรือคานูแต่อันเนี้ยคือ crew ก็คือว่ามันจะมีแบบเป็นทีมอ่ะงั้นเขาตั้งชื่อว่า crew AI เพราะเขาต้องการจะให้เห็นว่าในอนาคตคำว่าอนาคตของ AI นี่มันอาจจะหมายถึงอาทิตย์หน้าก็ได้นะ ใช่ป่ะเพราะแบบเขาบอกว่าในอนาคตจะมี AI ที่สามารถ generate text มาเป็นวิดีโอได้แล้วเราก็เห็นแล้วแล้วอนาคตของเขาก็คือเขาประกาศไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วใช่แล้วมาวันนี้มันก็ generate ได้แล้วงั้นคำว่าอนาคตผมว่าต้องใช้แบบระวังใช่ก็คืออาจจะเดือนหน้า2เดือนหน้าเราก็จะเห็นอะไรที่พัฒนาได้แต่โอเคครูคือหมายความว่ามันทำงานเป็นทีมถูกต้องมันทำงาน synchronously คือทำงานด้วยกันถูกต้องครับทำงานโดยการแบบส่งต่อซึ่งกันและกันโอเคงั้นผมถามแบบนี้ดีกว่าเพื่อจะให้คนเข้าใจนะเวลาสมมติแอลวินมีทีมอย่างเงี้ยแอลวินต้องการจะให้ทีมแอลวินทำงานแอลวินทำยังไงบ้างต้องเขียนบรีฟใช่ป่ะผมก็ต้องบอกคนนึงก่อนว่าผมอยากให้เขาทำงานอะไรสมมติผมมีทีม10คนมันก็สมมติเราต้องพูดถึงการ process ของการตัดต่อหรือ process ของการทำงานอย่าง consulting อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมหลายคนคนนึงอาจจะ specialize ในด้านนึงเราก็ไปเวิร์กกับคนนี้เล่าให้เขาฟังว่าลูกค้าต้องการสิ่งนี้โอเคคุณบอกแล้วนะว่าแต่ละคนมีหน้าที่บทบาทของตัวเองมี specialization มีประสบการณ์ถูกไหมมีอะไรอีกก็ถ้าสมมุติเราจะทำงาน consulting คนหนึ่งจะทำด้าน research โอเคคนหนึ่งก็ไปหาข้อมูลถูกไปหาข้อมูลมาอีกคนหนึ่งทำด้านประมวลผลคนนี้ก็จะเก่งด้าน excel อาจจะประมวลผลเก่งก็คือคนที่ทำ research เสร็จก็จะมาคุยกับคนที่ทำ excel เป็นโอเคก็จะเอาข้อมูลที่ research มาประมวลผลถูกไหมแล้วก็อาจจะทำเป็น presentation หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเมื่อกี้ที่เอลวินพูดมาเนี่ยมันจะมีเหมือน3คนเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนแล้วกันผมเอาตัวอย่างของ
อ่ะเดี๋ยวให้เห็นภาพรวมก่อนคือเราเรียก AI แต่ละคนเนี่ยว่า agent โอเคนะครับ AI agent ก็คือ1คนมีหน้าที่มีบทบาทนะครับเขาจะรู้ว่า background เขาเป็นใครประสบการณ์เขาคืออะไรบ้างและที่เราจะมีให้กับเขาก็คือเป็นเครื่องมือโอเคแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คำถามว่า AI สามารถจะไป search web ได้ไหมก็ถูกตอบไปแล้วนะเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถให้เขาไป search web ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถไปล้วงข้อมูลจากในเว็บแล้วใช้ในการบทบาทนี่มันหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคครับงั้นเราเข้าใจกับตรงนี้ก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อจะให้คนเห็นว่าเราสามารถสร้าง AI 2ตัวมาทำงานด้วยกันได้เอาตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติผมจะขายทัวร์มาเที่ยวเมืองไทยขายคนอเมริกางั้นมันจะต้องมีบริษัทผมสมมติผมตั้งอยู่ที่อเมริกาผมจะต้องมีลูกน้อง2คนคนนึงเนี่ยเป็นคนหาข้อมูลถูกป่ะนี่คือคนหาข้อมูลงั้นโรลของเขาก็คือเขาจะต้องเป็นคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกสถานท่องเที่ยวที่กำลังดังที่อินเทรนด์ในประเทศไทยในประเทศไทยแล้วหน้าที่ของเขาคือว่าเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเขียนเป็นซัมมารีมาแล้วก็โยนงานนี้ต่อไปให้กับอีกคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดแพ็กเกจทัวร์โอเคเอาแบบตัวอย่างแบบอันนี้เห็นภาพอันนี้น่าจะเป็นงานพนักงาน2คนถูกป่ะอันนี้เป็นไปได้มากๆว่าในองค์กรทัวร์หลายคนอาจจะมีพนักงานมากกว่านี้แต่อันนี้คืองานของ2คนผมพยายามยกตัวอย่างธุรกิจที่แบบมันซิมโบลมากๆคือการขายทัวร์เพราะว่าทุกคนทำได้ถูกป่ะซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆในประเทศไทยด้วยซ้ำจริงครับจริงๆแล้วทีเนี้ยคนแรกเนี่ยก็มีหน้าที่บทบาทของเขาคนที่2เนี่ยก็มีหน้าที่บทบาทของเขาซึ่งผมจะบอกว่าคนที่2อยู่รองานจากคนแรกนะครับให้คนแรกทำงานให้จบก่อนแล้วก็ส่งต่อมาที่คนที่2งั้นคนที่2เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมในเน็ตเลยเขาก็สามารถรอข้อมูลจากคนแรกเนี่ยแล้วไปทำงานต่อได้หน้าที่ของคนที่2ก็คือไปออกแบบจัดเรียบเรียงโปรแกรมทัวร์นะครับรวมถึงราคาทุกอย่างให้ชัดเจนอ๋อโอเคใช่ๆเรามาดูกันนะครับจริงๆจะบอกว่าทุกวันนี้มันเริ่มอันนี้เรียกว่าเอเจนต์คือถ้าสมมุติว่าเราต้องแปลงเป็นคอนเซปต์ของครู AI ก็คือ1คนคนแรกคือเอเจนต์แล้วก็คนที่2ก็เป็นเอเจนต์อีกคนนึงไอ้คุณอย่าเพิ่งตกใจนะไอ้โค้ดพวกนี้จริงๆผมไปก๊อปเข้ามาไม่มีอะไรนะครับผมจะพยายามลองเข้าใจพยายามคือถ้าสมมุติใครเห็นโค้ดแล้วตกใจลองใจเย็นดูก่อนเราลองหายใจเข้าลึกๆดูก่อนหายใจเข้าลึกๆนะครับโอเคโอเคเราจะเห็นแล้วว่าเราเริ่มโดยการอธิบายบัญญัติก่อนว่าโรลของคุณเนี่ยคือ destination researcher คุณเห็นบรรทัดนี้ป่ะคุณเป็น destination researcher นะครับหน้าที่ของคุณเนี่ยคือหาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ popular destination ก็คือสถานที่ที่มัน in trend น่าเที่ยวในเมืองไทยในปี2024คือในปีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปหาข้อมูลโดยที่ไม่ได้เจาะจงเนี่ยมันก็จะไปเอาความรู้ของมันเองอ่ะของปี2022มานี่คือ GPT โอเคถูกป่ะโอเคเราก็จะระบุไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องการให้คุณไปหาข้อมูลของปี2024นะ มีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องไฟท์บินนะครับมีเรื่องสถานที่ต่างๆมีเรื่องแบบสิ่งที่คนอยากจะมาเที่ยวนะก็เขียนอยู่ตรงนี้ว่า popular sightseeing ต้อง where to eat where to stay เอาให้ครบเลยโอเคก็คือเป็น1แพ็คเกจเลยถูกต้องแต่แค่เป็นข้อมูลก่อนนะเพราะว่าคนที่ไปหาข้อมูลเนี่ยเขาเป็นแค่ researcher เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียบเรียงออกมาเป็นแพ็คเกจทัวร์ได้ครับโอเคมากไปกว่านี้ผมสามารถใส่ back story ก็คือ background นะครับ background ของเขาคือเขาเป็นคนที่ทำงานในบริษัททัวร์อยู่อเมริกาจะได้รู้ว่าเทสของคุณเนี่ยมันจะต้องตรงกับคนอเมริกันอันนี้คือพื้นเพเขาอันนี้คือใช่นี่คือพื้นอันนี้คือ background ของเขาโอเคและสิ่งที่สำคัญมากๆคือผมบอกว่าเฮ้ยนอกจากนี้ผมมีเครื่องมือให้คุณด้วยคือ search toolคือแปลว่าคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ใช่งั้นจบนะที่บอกว่า ChatGPT มันไม่ฉลาดเพราะมันไม่สามารถเข้าไปหาข้อมูลในเว็บได้เนี่ยเรากำลังแสดงให้เห็นแล้วว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโอเคก็คือเราแค่ต้อง define tool ให้มันถูกต้องโอเคDuckDuckGo ถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกัน DuckDuckGo เนี่ยมันจะเป็น search engineที่ถือว่าสมมุติ Google เนี่ยเป็นฝั่งที่เก็บข้อมูล harvest ข้อมูลเอามาทำ AI machine learning DuckDuckGo นี่คือจะเป็นแบบ extra private เลยคือเขาจะไม่เก็บข้อมูลของคนที่มา search ของเขาเขาจะไม่รู้จักเราเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็น private browsing ไม่เก็บข้อมูลของคนที่เข้ามา search เลยโอเคนะครับก็คือเป็นเหมือน search engine ตัวหนึ่งที่ไม่เก็บข้อมูลเราหน้าที่ก็คือแค่เป็น search engine โอเคครับก็คือเราใช้ตัวนั้นเป็น search tool เราถูกครับเพราะว่ามัน free เพราะมัน free โอเคผมก็จะบอกเขาว่าไอ้คนที่เป็น researcher เนี่ยคือหน้าที่ของผู้บริหารคือเราต้อง put the right man to the right work ถูกไหม uh-huh. นั่นแปลว่าเราก็ต้องพยายามสร้างตัวเอเจนต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ assign หรือว่ามอบหมายเครื่องมือที่มันถูกต้องให้กับเขาด้วย ในกรณีนี้มันคือ search tool okay. นะครับ
จบละตัวต่อไปเนี่ยผมตั้งชื่อบทบาทหน้าที่เขาว่าเป็นทัวร์แพ็กเกจครีเอเตอร์คือหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นหน้าที่แค่เรียบเรียงข้อมูลมาเป็นแพ็กเกจทัวร์เขาจะจัดเรียงลำดับซีเควนซ์ได้ค่อนข้างดีรู้เลยว่าวันหนึ่งไปกี่ที่แล้วก็สุดท้ายคือประมวลออกมาเป็นราคาได้นะครับทีเนี้ยผมมีเอเจนต์2ตัวแล้วถูกไหมผมก็จะสร้างทาสนะครับแล้วผมก็จะ assign task ให้กับแต่ละ agent นี่คือหน้าที่ที่มันต้องทำอันนี้คือหน้าที่เมื่อกี้คือ background หน้าที่บทบาทแต่อันนี้คือ task จริงๆที่คุณต้องไปทำนะครับผมก็จะบอกเลยว่าคุณต้องไป conduct research เกี่ยวกับ destination ในประเทศไทยในปี2024ข้อมูลที่ต้องไปจัดเก็บมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลเรื่องของพวก flight bin สถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิธีการเดินทางที่พักต่างๆแล้วก็ราคานะครับคุณต้องเขียนมาเป็น write up อ่ะโดยที่ว่าคุณต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นเนี่ยไปจัดการทับเอามาทำให้เป็นแพ็กเกจได้โอเคนี่คืองานที่หนึ่งแล้วผมก็อ s s i g n งานนี้ให้กับเอเจนต์ที่ชื่อว่า researcher ก็คือพนักงานคนแรกใช่ก็คือเอเจนต์คนแรกของเราที่เป็น researcher ถูกต้องได้ครับงานที่สองก็คืองานที่สองทัสเนี้ยก็คือจะเป็นการเริ่มต้นจากการว่าคุณมีข้อมูลมาแล้วเบื้องต้นนะครับคุณก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไป create เป็นแพ็กเกจทัวร์จากอเมริกามาที่เมืองไทยนะครับคุณปรับได้เลยใช่ผมปรับได้เลยเมื่อกี้ผมเพิ่งปรับมันไม่ได้ดูยากก็คือปรับก็คือจากคำว่าบูทานเป็นไทยแลนด์ถูกต้องแล้วถ้าสมมติคุณบอกว่าภาษาอังกฤษคืออุปสรรคของคุณเนี่ยหลายคนจะถามผมว่าแต่เขียนภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยคุณก็ไปใช้ ChatGPT ให้มันเจเนเรตงานตรงนี้ออกมาให้แล้วคุณก็จับมาแปะใน Crew AI โอเคได้ครับคือเหตุผลที่เรามาคุยกันเรื่อง Crew AI อ่ะผมไม่ต้องการให้คนกลัวนะแต่ผมต้องการให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือแบบนี้ทุกคนจะใช้แบบนี้อาจจะหน้าตามันดูเฟรนลี่กว่านี้มากกว่านี้มันจะเป็นแบบสร้างขึ้นมาเป็นตัวการ์ตูนตั้งชื่อให้มันใส่หน้าที่บทบาทให้กับมันแล้วก็ assign task งั้นเราลองมาดูกันว่ามันจริงขนาดไหนก็คือมันมีอยู่2คนคนนึง research ข้อมูลอีกคนนึงเป็นคนสรุปแล้วก็สร้างทัวร์แพ็คเกจขึ้นมาโดยให้ task แล้วก็ให้ role ให้พื้นเพเขาไปว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาต้องทำอะไรถูกต้องงั้นมันทำอะไรได้จริงๆแล้วงั้นผมเซฟนะแล้วผมจะรันผมเปิดเอาไว้ด้วยว่าเราต้องการจะมองผ่าเข้าไปในสมองของมันว่าสมองของมันเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่โอเคแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทำไมคนถึงทำแอคทิวิตี้หนึ่งสองสามเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรถึงเขาทำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยตอนนี้อย่าเพิ่งไปตกใจนะเห็นปะตัวสีเขียวมันบอกว่าทอทก็คือมันกำลังคิดมันกำลังประมวลผลอยู่ว่าหน้าที่ที่มันได้ถูกมอบหมายมาเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างมันบอกว่า I need to use DuckDuckGo search tool to find information about popular destination in Thailand in 2024แปลว่ามันรู้ตัวมัน conscious ว่ามันต้องไปทำมันต้องไปใช้ทัวร์อะไรถูกต้องมันบอกตัวเองใช่มันสั่งตัวเองมันกำลังเรียบเรียงงานที่เรามอบหมายให้กับมันเนี่ยในเข้ามาให้กับตัวมันเองในภาษาที่มันเข้าใจโอเคครับก็คือมันจะจัด sequence structure ของมันเองว่ามันต้องไปหาข้อมูล flight หาข้อมูล sightseeing นะครับแล้วมันจะฉลาดไปถึงขนาดว่ามันจะรู้เลยว่ามันต้องเข้าไป search กี่ครั้งเพราะว่าครั้งนึงอ่ะคุณอาจจะ search หา topic ได้แค่อย่างเดียวเรื่องเดียวอย่างเช่น search ครั้งที่1ได้แค่เรื่อง flight search ครั้งที่2ได้เรื่อง popular destinationมันจะไปจัดการตัวนั้นเองนั่นคือความฉลาดอันนี้คือวิธีการประมวลผลความคิดของมันใช่โอเคก็คืออันแรกมันต้องไปเสิร์ช popular destination ถูกต้องตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มันไปเสิร์ชมาจาก DuckDuckGo อันนี้คือ raw file ใช่นี่คือ raw information ทั้งหมดที่มันไปกวาดมานะครับแล้วมันก็จะเขียนมาคร่าวๆแล้วตอนนี้ตัวมันเองก็ดูแล้วว่า the most popular destination เนี่ยก็คือเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตกระบี่เชียงรายพัทยาสุโขทัยอยุธยาและอื่นๆโอเคแต่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อดังจริงๆนะในปีนี้โอเคในปีนี้จริงๆแล้วก็มีเขาใหญ่ National Park ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าสมมติว่าผมมาจากอเมริกาผมอาจจะไม่รู้จักเขาใหญ่ก็ได้เป็นไปได้มันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่คนได้ยินกันบ่อยถูกต้องโอเคทีนี้มันก็รู้แล้วว่ามันก็ต้องไปทำแอคชั่นของมันต่อก็คือไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมโอเคเรื่องเชียงใหม่เรื่องเขาใหญ่เรื่องกรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปอย่างอันเนี้ยเห็นป่ะมันทำเองเลยแปลว่ามันฉลาดพอที่ว่าเราสั่งงานมันทีนึงมันจะไปแตกเป็นงานย่อยของมันเองโอเคมันฉลาดระดับนั้นแล้วมันก็ไปบอกว่าเมื่อกี้อย่างตัวอย่างเนี้ยมันก็ตอนแรกมันเริ่มมา destination ที่ไหนหลังจากนั้นมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้าไปที่เชียงใหม่ต้องไปทำอะไรใช่ถูกต้องนี่ไงเราก็จะเห็นแล้วว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็จะไปหาข้อมูลที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการไปเที่ยวไป Sunday night marketOkay. มีขนาดแบบคาบาเร่อย่างเงี้ยมันรู้ว่าตอนนี้คือคาบาเร่กำลังเป็นสิ่งที่คนอเมริกาแบบ
สนใจอ๋ออันนี้มันเริ่มแพลนละมันดูเหมือนมันจะเริ่มแพลนละว่าให้ไปบินที่ไหนคุ้มสุดกี่วันอะไรยังไงถูกต้องเพราะว่าเราบอกมาแล้วนี่ว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวคุณต้องไปหาข้อมูลเรื่องไฟลท์มาให้เราด้วยและเรื่องราคาด้วยเนี่ยมันก็ไปประมวลผลแปลว่าอันนี้คือยังอยู่ในระหว่างประมวลผลอันนี้ไม่ใช่เอาพุทอันนี้ยังไม่ใช่เอาพุทอันนี้คือการประมวลผลมันประมวลผลหลายครั้งนะครับเพราะว่าไปเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ไปแบงกอกด้วยอย่างเงี้ยแปลว่ามันค่อนข้างจะมันรู้เลยแหละว่าถ้าสมมติเราจะไปเนี่ยเราจะไปไหนได้บ้างนะครับมีภูเก็ตด้วยมันก็ค่อยๆไปของมันเลยใช่ตอนนี้มันไปทีละเดสติเนชันเลยกรุงเทพต้องทำอะไรภูเก็ตต้องทำอะไรเชียงใหม่ต้องทำอะไรคุณเริ่มต้นกับมันให้ถูกต้องก็คือคุณบอกมันไปเลยว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรคุณต้องการให้มันทำอะไรเดี๋ยวมันจะไปแตกเป็นงานทาสย่อยของมันเองแล้วก็ไปทำงานซึ่งงานเนี้ยระหว่างที่มัน process อะผมมีคำถามว่ามันยังดูเทคนิคอลอยู่ระดับนึงในการที่จะต้องโปรแกรมมันอาจจะยังใช้ภาษาคนผสมกับโค้ดได้แต่ในอนาคตอะถ้ามันเป็นภาษาคนแบบเข้าใจง่ายๆเลยอันนี้มันดูจะแทนงานของ1ถึง2คนได้เลยนะครับใช่มั้ยที่ผมบอกว่าผมยังไม่กล้าฟันธงหรือว่าเคาะว่ามันจะมาแทนได้มั้ยเพราะว่าใจจริงอะไม่งั้นทำไมพวก Microsoft ทำไม Google ถึง lay off คนถูกป่ะผมเองไม่ได้มีแฟกซ์พวกนี้เยอะขนาดนั้นนะแต่ผมก็เห็นว่าการ lay off ใน tech industry มันเป็นสิ่งที่เขาทำกันเพื่อจะลดต้นทุนถูกป่ะแล้วหลายคนก็กำลังอ้างว่าเนี่ยเพราะว่า AI มันมาแทนงั้นแปลว่าเรากำลังสร้างเครื่องมือตัวนึงที่สุดท้ายมันมาทดแทนเราหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามที่น่าถามใช่โอเคเพราะว่า Microsoft บริษัท Tech ในอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็รู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วใช่ครับเขาก็น่าจะใช้สิ่งพวกนี้ในการทำงานเขาเป็นเรื่องปกติเพราะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันเริ่มต้นกับการใช้บนโค้ดเบสแต่ในอนาคตมันอาจจะใช้ง่ายขึ้นทำให้มัน accessible มากขึ้นกับคนปกติอย่างเช่น ChatGPT วันนี้ใครๆก็เข้าไปใช้มันได้ถูกต้อง Midjourney ใครๆก็เข้าไปใช้มันได้โดยที่ไม่ต้องเก่งโค้ดเลยก็ได้คือผมว่าถ้าเขาเจอโมเดลที่มันใช่แล้วมันประมวลผลได้ดีเนี่ยคือการทำออกมามันเหมือนกับเรามีเค้กอะแล้วที่เหลือมันเป็นแค่ไอซิ่งอะคือทำให้มันใช้งานง่ายมันเป็นสิ่งมันเป็นสเต็ปที่ง่ายขอให้คุณมีโมเดลที่ดีก่อนคุณจะให้มันออกมาเป็นลักษณะแชทหรือว่าคุณจะออกมาเป็นลักษณะของการแบบเขียนพร้อมอย่างเงี้ยหน้าตาเว็บสวยๆเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากก็คือพาร์ทแรกของการคุยของเราเนี่ยเราไปดูกันเรื่องทูซะส่วนใหญ่มีเรื่อง image generation chat completion การคิดการประมวลการทำวิดีโอการทำนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยตัวทูเนี้ยที่วันนี้คุณชิเวกกำลังโชว์ให้ผมดูอยู่เนี่ยมันคือการประกอบภาพเลยใช่มันคือเอาทูทั้งหมดนั้นนะมาใช้จริงๆจากทั้งการเสิร์ชการสร้างรูปการเข้าไปเว็บนู้นเว็บนี้มาประกอบเป็น1งาน1ชิ้นจริงๆที่เราสร้างเอเจนต์เพื่อคิดได้แล้วก็คุยกันเองแล้วก็เอา deliver outcome ออกมาได้เลยใช่งั้นมันตอนนี้มันไปเสิร์ชอยู่ว่ามันก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รอให้มันทำงานเสร็จใช้เวลาไม่น่าจะนานมากมันใช้เวลาปกติกี่นาทีครับผมว่าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะมันก็คงใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปในการ okay. ที่จะออกมาหาข้อมูลแล้วก็ได้ออกมาเป็นแพ็คเกจเลยเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันทำงานไปเดี๋ยวเวลามันทำงานเสร็จเดี๋ยวคนแรกทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งต่อไปให้กับคนที่2เรียบร้อยแล้วครับโอเครีซอลมาเรียบร้อยนะมาแล้วนี่ได้มาเป็นโปรแกรมแล้วโอเคคนที่1เนี่ยก็ไปประมวลข้อมูลไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยคือคอนเท็กซ์อันนี้คือตอนนี้เราเปลี่ยนจากอันนี้คืออะไรนะครับตอนนี้คือนี่คือเอาต์พุตไงนี่คือแพ็คเกจทัวร์แล้วโอเคอันนี้คือทริป5วัน4คืนใช่จากอเมริกามาประเทศไทยใช่แรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือเราจะบิน American Airlines ประมาณ900เหรียญ นะครับอันนี้คือไฟล์จริงป่ะครับไฟล์จริงครับอันนี้คือไฟล์จริงไฟล์จริงครับไฟล์จริงครับมันคงไปเจอแบบราคาที่ไปอยู่ประมาณเนี้ย900เหรียญว้า900เหรียญโอเคดูดิราคาสมเหตุสมผลก็เหรียญก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ราคาสมเหตุสมผลดีโอเค 30,000 บาทบินมาลงที่สุวรรณภูมิบินมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วมันบอกด้วยว่าให้ไปอยู่แบงคอกโฮเทลโลตัส33โอเคแล้วไปกินข้าวที่ไหนนะครับไปไซซีที่ไหนโอเคมี entrance fee เพราะว่ารู้ว่าคุณเป็นคนต่างชาติคุณก็ต้องจ่ายไอตัว entrance fee ของวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยไปวัดพระแก้วไปวัดโพเสียตังค์เท่าไหร่ใช่กินร้านอาหารอะไรถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็คือวันที่3คุณก็บินไปภูเก็ตโอเคอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะมีบินไปภูเก็ตบินไปเกาะสมุยบินไปทั่วคือมันรู้นะเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าเพราะว่าไปภูเก็ตเสร็จก็ลงภาคใต้ไปภาคใต้ก็ต้องไปสมุยด้วยแล้วเราบอกว่ามันเป็นปี2024ถูกป่ะมันก็แนะนำโรงแรมที่มันดีๆขึ้นชื่อในปี2024ผมเคยไปถ้าสมุยเนี่ยโรงแรมนี้ก็ดีก็จริงถูกป่ะ
ันนี้แปลว่าเราสามารถให้บัดเจ็ตมันได้ด้วยสมมติเราบอกว่าเราอยากมาเป็นแบ็คแพ็คทริปเราก็จะมันก็จะออกมาโรงแรมอีกแบบนึงเลยก็สามารถจะไปเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าให้มันได้บอกเลยว่าทำแพ็คเกจขึ้นมาแล้วต่อไปบอกว่าทำมาสัก3เซกเมนต์อันนึงสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์นึงสำหรับบัดเจ็ตอีโคโนมี่อันนึงสำหรับพรีเมียมอะไรก็ว่ากันไปโอเคแต่ว่าโจทย์ที่เราให้มันค่อนข้างหินนะคือเราพยายามฟิตแบบเหมือนกับการเที่ยวประเทศไทยทั้งประเทศที่เป็นแบบ popular destination จริงๆอ่ะบอกว่าให้ทำให้จบภายใน5วัน4คืนเพราะว่ามันก็ไปประมวลผลมาแล้วล่ะมันตัดอะไรออกไปบ้างมันตัดเขาใหญ่ออกไปแล้วมันตัดเชียงใหม่ออกไปมันบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหลือแค่กรุงเทพภูเก็ตเกาะสมุยแล้วมันรู้ทั้งหมดนะเนี่ยมันบอกว่าอาหารเช้ายังรวมในค่าในโรงแรมในค่าฟรีทั้งหมดเลยแปลว่าคุณก็ประหยัดเงินตรงนี้ไปได้ถูกต้องมันออพติไมซ์ได้เยอะมากแปลว่าถ้าสมมติให้มันเสิร์ชร้านอาหารที่ดีที่สุดหรือว่าอยากกินแบบนี้อยากทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าร้านอาหารที่มันแนะนำมาก็ค่อนข้างจะเป็นร้านอาหารชื่อดังเหมือนกันนะคือโรงแรมก็ไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็สลับไปมันก็มีมิชลินด้วยแต่เราก็ยังไม่ได้สเปซิฟายว่าเราอยากได้อะไรเราไม่ได้ไประบุให้มันไงมันอาจจะไปเฉลี่ยมาถูกป่ะมันเป็นการไป average มาว่าแบบข้อมูลตอนนี้ที่มันไปดึงมามันก็จะเป็นตัวที่แบบเอามาใช้ในการ feed data เข้าไปอันนี้ค่อนข้างดีมากนะอันนี้ผมว่าว้าวมากๆในมุมที่อันนี้เราเห็นใน use case ของการใช้เป็นทัวร์เลยใช่แต่มันทำอะไรได้บ้างอะครับโอ้ผมว่ามันทำได้เยอะกว่านี้ครับก็คือจริงๆเนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเครื่องมือโอเคตอนนี้ผมว่าเรื่องของการเขียนบรรยายพวก task เนี่ยไม่ใช่อุปสรรคละเพราะว่าถ้าคุณเขียนไม่เก่งคุณก็ใช้ ChatGPT เขียนให้คุณก็คือเขียน prompt ให้ดีมันก็กลายเป็นสกิลของ prompt engineering เขียน prompt ยังไงให้มันรวบรัดเขียน prompt ยังไงให้มันเข้าใจ context เพื่อไป execute ได้ถูกคุณรู้ใช่ป่ะล่ะว่าสมมติผมเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็น capital letter เป็นการเน้นย้ำกับมันน่ะผลมันจะออกมาต่างจากการที่ผมไม่ได้ใช้ capital letter เวลาเรา prompt อ่ะถูกป่ะหรือเราบอกว่า this is very important to me ว่างานนี้สำคัญมากสำหรับชีวิตฉันอย่างเงี้ยผลงานที่ออกมาก็จะต่างจากการที่เราไม่ได้เขียนพร้อมคำนี้มันเข้าใจมันมีวิธีการในการเล่าเรื่องให้มันฟังมันเข้าใจบางทีผมก็ติดขอบคุณมันทุกครั้งว่าเรามันแบบ ว่าเรามันทำงานให้ผมเสร็จ ผมแบบโอเคขอบคุณมากครับอะไรอย่างเงี้ยก็ติดเหมือนกับคุยกับมนุษย์ไปแล้วอ่ะโอเคก็คือมันแพลนทริปให้เราได้หมดเลยมันทำนี้ได้แล้วยูสเคสเนี่ยอนาคตมันกำลังจะเป็นอะไรบ้างเอาแบบที่เห็นตอนนี้ที่คนไปทำกันนะก็คือจะมีตั้งแต่เรื่องของการแพลนทริปแบบที่เราทำให้ดูนะมีเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์หุ้นใช่มีเรื่องการวิเคราะห์หุ้นเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้พวกคนที่เขาทำงานในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าทำงานในวงการ finance เนี่ยการที่เขียน connect ไปดึงพวก data point ของพวกราคาพวกที่เป็นราคาหุ้นการเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นเรื่องปกติแล้วถูกป่ะแต่ตอนนี้คนต้องมาเป็นคนทำเองก็คือในโรจริงๆก็น่าจะมี analystใช่ senior advisor แล้วก็มีแบบ researcher มีหลายคนมากคนเรียนถึงปริญญาโทเพื่อทำสิ่งนี้นะครับใช่ใช่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณแค่ไปเชื่อมต่อกระบวนการเนี่ยให้มันถูกต้องตามที่คุณทำในธุรกิจของคุณจริงๆเนี่ยแล้วก็โยนไปให้ครู AI ทำผมว่ามันก็ทำได้ผมก็จะเห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เขาไป connect กับเครื่องมือละมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือเราละอย่างเช่นไป connect กับ Yahoo Finance ไป connect กับ Google FinanceYahoo Finance ก็จะดึงราคาหุ้น Google Finance ก็จะดึงข่าวแล้วคุณก็จะได้ทั้ง qualitative และ quantitative มาประมวลผลแล้วก็ออกมาเป็น recommendation ว่าหุ้นตัวนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อดีโอเคถ้าใครดูอยู่แล้วอยากเห็นตัวอย่างอันนี้ฝากคอมเมนต์ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทำ episode ในการที่เรามาโชว์เคสตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นกับ ChatGPT ก็มีทริปมีหุ้นแล้วก็มี use case เขียนบล็อกก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือจะเป็น market research ถูกไหมครับไปกวาดข้อมูล research มาคือผมคิดว่าหนึ่งสิ่งที่เราอย่าลืมนะว่าที่มันทำให้เราได้คือ speed ถ้าคุณต้อง assign ให้กับคนน่ะไปทำ market research เนี่ยคือสุดท้ายคนก็อาจจะไปใช้อินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งส่วนอื่นก็จะเป็นการไปหาข้อมูลจากการ survey ถูกไหมแต่ speed ที่มันใช้ในการทำตรงนี้ได้มันเร็วมากเลยคำนี้มัน5นาทีมันใช่มัน5นาทีอันนี้มัน total process มันคือ5นาที5นาทีแล้วผมก็ยัง fine tune คือ1วันผมทำได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก productivity มันพุ่งกระฉูดเลยพุ่งกระฉูดเลยอย่างนี้แปลว่าผมขอถามเป็นคำถามทิ้งสุดท้ายคือพอผมมองทั้งหมดนี้แล้วอะทั้ง tools ก็ถูกพัฒนาในสปีดที่เร็วมากอย่างที่เมื่อกี้คุณชิเวกพูดว่าคำว่าอนาคตของ AI มันคือเดือนหน้าหรืออีก3อาทิตย์ใช่มันไม่ใช่อีก3ปีเพราะว่าเราเห็น OpenAI ตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำโมเดลที่เป็นวิดีโอออกมาได้จาก text เป็นวิดีโอคำว่าเดี๋ยวจ้ะนี่ก็คือแป๊บเดียวเราก็เห็นออกมาแล้วที่เหมือนเสมือนจริงเหมือนโฆษณาทำโฆษณาทำอะไรได้เลยมีโมเดลรูปมีโมเดลในการทำ search อินเทอร์เน็ตเป็น tools หนึ่งอันให้มันใช้ได้มี text tools อื่นๆเต็มไปหมดอย่างเช่น ChatGPT brainstorm กับมันคิดไอเดียกับมันใช้ prompting ได้ตอนนี้เราเอาทั้งหมดเนี้ยมาประกอบกันใน tool ที่เรียกว่า Crew AI เป็น framework ในการใช้สิ่งนี้ใช่ครับ
แล้วในอนาคตถ้าสมมติผมเป็นเด็กอายุ18หรือถ้าสมมติคุณชีเวกมีลูกที่เป็นเด็กอายุ18วันนี้กำลังจะเข้าเรียนมหาลัยผมควรจะเรียนอะไรผมยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าสมมติมีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่คือ primary school จำเป็นไหมถูกไหมคือจะส่งไปเรียนอนุบาลดีไหมหรือว่าควรจะส่งไปทำอย่างอื่นดีเราก็ยังคิดไม่ออกถูกปะเพราะว่าทุกอย่างในวันนี้มัน disruptive มากผมว่าตอนนี้การทำธุรกิจอ่ะมันเหมือนกับการ day trade ไปแล้วอ่ะถูกปะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยแบบคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเขาทำธุรกิจอะไรแล้วถ้ามันคลิกขึ้นมาเนี่ยเขาสบายละเขาก็สามารถทำมาค้าขายกับธุรกิจนั้นไปได้เรื่อยๆเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกหลานอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเลยแต่ทุกวันเนี้ยอ่ะผมทำอย่างนึงได้ผมอาจจะหากินกับมันได้ไปแค่ 3-4 ปีหรือไม่ถึงด้วยซ้ำไปถูกไหมผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันก็จะมีคู่แข่งมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ obsolete ไม่จำเป็นอีกต่อไปงั้นวันนี้การทำธุรกิจอ่ะมันเหมือนกับการ day trade อ่ะถ้าเรายังตอบ short term แบบเหมือนกับว่า short term impact ไม่ได้เลยว่าเราจะทำแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันมีเครื่องมือใหม่ออกมาปุ๊บแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่มันเปลี่ยนไปถูกปะเอลวินคิดย้อนกลับไปถึงเมื่อประมาณช่วงปี2022ดิยังไม่มี ChatGPT อ่ะการทำงานของเราในวันนั้นกับวันนี้อ่ะต่างกันแค่1ปีอ่ะมันแทบจะต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยนะมัน highly disruptive งั้นตรงนี้ผมว่าตอบยากมากผมว่าเราเองอ่ะยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้งานของเราอ่ะมันจะ secure ขนาดไหนถูกป่ะนี้ผมพูดชวนคิดนะและอย่างงี้ถ้าผมถามต่อคือสกิลอะไรที่ดูจะเป็นสกิลที่สำคัญผมว่าตอนนี้ถ้าถามผมจริงๆผมว่า prompt engineering ก็ยังสำคัญอยู่ยัง significant อยู่ครับแล้วก็เรื่องของการที่เราอ่ะจะเข้าหาพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าหลายคนกลัวหลายคนไม่เข้าใจหลายคนยังไม่มีบัญชีแบบเพื่อจะเข้าไปใช้งาน ChatGPT เลยเพราะว่าบอกว่ามันไม่จำเป็นมันน่ากลัวหรือบางคนบอกว่าบางคนคือใช้ fear เป็นตัว drive บอกว่ามันจะมาแทนคนงั้นเราจะไปใช้มันทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่า1 prompt engineering สำคัญแต่ว่า lifelong learning เนี่ยอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วเป็นอะไรที่ไม่สามารถถูก disrupt ได้เพราะว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่คุณยังค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไขว่คว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเนี่ยเรียนรู้กับมันเนี่ยพยายามจะเข้าไปมี hands on เข้าไปใช้มันจริงๆเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยแหละเราจะสามารถแบบโตไปกับมันได้แล้วก็รู้ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นน่ะในการรับมือมันหรือว่าในการใช้มันน่ะคืออะไรผมว่าเป็นการทิ้งท้ายที่ดีมากเพราะว่าเราก็เห็นว่า AI มันพัฒนาทุกวัน channel นี้เราก็พยายามที่จะเอาข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาเอามาให้คนดูได้เรื่อยๆผมชอบฟังนะ channel เนี้ยผมฟังตลอดเลยเป็นแฟนคลับขอบคุณมากๆครับถ้าใครที่เป็นที่ได้มาพูดวันนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วชอบเอพิโซดนี้แล้วอยากเห็นแบบนี้มากขึ้นฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วยแชร์คอนเทนต์นี้ไปกับคนอื่นเพราะยิ่งคอมมูนิตี้เราใหญ่ขึ้นเราก็จะพาเกสต์มากขึ้นเข้ามาได้เราจะพาเอ็กซ์เพิร์ทมาถกเถียงมาแชร์สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของ AI ได้เยอะขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณชิเวกแล้วก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันใหม่อีกรอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ